เรื่องลี้ลับอาถรรพ์ป่าเขาดงผีสิ้นเสียงปืนกวางหนุ่มตัวหนึ่งร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดพร้อมๆกับทิ้งตัวล้มลงไปดิ้นที่พื้นด้วยความทุรนทุรายแล้วค่อยๆเบาลงเบาลงเลือดจากแผลคมกระสุนค่อยๆไหลออกมาจนนองพื้นรอบๆ บริเวณคอดวงตาอันดำคลิบค่อยๆปิดลงเสียงลมหายใจฟรีดๆค่อยๆแผ่วลงเรื่อยๆจนเงียบแล้วก็หายไปทิ้งไว้แต่เพียงร่างอันไร้วิญญาณกับเขาคู่งามที่พรานทั้งหลายต่างหมายปองลุงเร็วๆหน่อยลุงเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งใจเย็นหน่อยโว้ยข้าวิ่งตามเองไม่ทันเสียงลุงมาในวัย50กว่าวิ่งตามพรานน้อยไปอย่างกระชั้นชิดตามมาติดๆด้วยลุงนกอีกคนหนึ่งข้าไม่อยากให้มันทรมานลุงข้าสงสารมันเสียงพรานน้อยตอบกลับมาด้วยเสียงสั่นๆพร้อมๆจังหวะการวิ่งที่ก้าวกระโดดจนทำให้ลุงทั้งสองเหนื่อยตามๆกันมันไม่รอดหรอกโว้ยข้ายิงเข้าเต็มๆขนาดนั้นอะเสียงลุงมาตอบกลับไปพร้อมๆวิ่งตามหลังพรานน้อยจนคนทั้งสามไปถึงตรงที่กวางหนุ่มนอนสิ้นใจเฮ้เป็นไงศีลข้าบอกเองแล้วว่ามันไม่รอดหรอกโดนเต็มๆขนาดนั้นอะเสียงลุงนกหัวเราะขึ้นด้วยความภูมิใจในฝีมือตัวเองแต่ดีแล้วลุงข้าไม่ชอบเวลาที่พวกมันทรมานถ้าไม่ใช่เพราะตาแกสั่งมาน่ะข้าไม่มาหากับลุงหรอกข้าไม่อยากเห็นพวกมันต้องตายเลยเสียงพรานน้อยตอบกลับไปทำให้ลุงมาที่กำลังหัวเราะอยู่ต้องเงียบลงนี่ไอ้ศีลเราเป็นพรานหากไม่ยิงนกตกปลาล่าสัตว์แล้วจะกินอะไรวะล่าแค่พอกินพอเลี้ยงปากท้องมันไม่เป็นอะไรหรอกนาเชื่อลุงเถอะหลานเสียงลุงนกพูดขึ้นมาบ้างพร้อมๆเดินมองหาไม้ขนาดพอเหมาะเพื่อที่จะมาทำไม้หาบจ้าลุงแต่ข้าก็ไม่ชอบยิงสัตว์พวกนี้อยู่ดีแหละพูดจบพรานน้อยก็เดินตรงเข้าไปที่ซากของกวางหนุ่มแล้วนั่งลงเอามือลูบที่หน้าผากพร้อมพูดด้วยเสียงเบาๆกวางเอ้ยข้าขอโทษแทนลุงข้าด้วยนะอย่าโกรธเคืองกันล่ะพวกข้าจำเป็นจริงๆขอให้วิญญาณเจ้าไปสู่สุคติเถอะนะหลังจัดการผูกกวางใส่ไม้หาบเรียบร้อยทั้งสามจึงเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านตะวันบ่ายคล้อยต่ำลงทั้งสามก็ถึงกระท่อมหลังใหญ่ของตาสาไอ้ลีกับพ่อผู้ใหญ่ที่นั่งจิบเหล้าอยู่บนแคร่หันมาเห็นกวางขนาดใหญ่ที่คนทั้งสามหาบกันมาก็ทักขึ้นทันทีโอ้ลุงธรรมดาที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้โหตัวขนาดเนี้ยข้าเดินป่าหลายวันเลยกว่าจะเจอแบบเนี้ยลุงเสียงเอลีทักขึ้นเออจริงว่าเอลีข้าก็ได้ตัวขนาดนี้เมื่อเกือบ10ปีก่อนนู่นแหละหลังๆมานะโอ้โหข้าไม่เคยเจอเลยวะผู้ใหญ่พูดขึ้นมาบ้างเสียงกวางหนุ่มถูกวางลงกับพื้นพร้อมๆกับลุงมาลุงนกเดินดุมๆเข้ามาที่แคร่ข้ากับไอ้นกไปเห็นรอยมันไว้เมื่อ2วันที่แล้วพ่อผู้ใหญ่วันนี้โชคคงเข้าข้างด้วยละตามรอยมันไปเรื่อยๆพอดีเจอมันแต่ก็เกือบไม่ได้มันเพราะหูตามันไวเหลือเกินอยู่กันตั้งไกลเห็นแค่หลังไวๆเห็นมันทำท่าจะหนีข้าก็เลยยิงมันแบบวัดใจระยะไกลพอสมควรนะสุดท้ายมันก็เสร็จข้าจนได้พูดมาแล้วก็ข้าได้ภูมิใจจริงๆเลยวะเสียงลุงมาพูดขึ้นอย่างภาคภูมิใจแน่นอนจริงๆลุงเอ้าเนี่ยยกก่อนอ่ะไอ้ลียื่นแก้วเหล้าให้ลุงมาทันทีหายเหนื่อยเลยมะขามเปียกมีไหมเนี่ยพวกเราลุงมายกเหล้าเสร็จก็ส่งแก้วคืนให้เอลีเทใหม่ส่งต่อให้ลุงนกสักพักตาสาแกค่อยๆเดินเข้ามาถึงแม้ตาสาแกจะ97ปีแล้วร่างกายเต็มไปด้วยความเหี่ยวย่นแต่แกยังดูแข็งแรงพอสมควร
เป็นยังไงบ้างล่ะเฮ้ยเองสองคนน่ะข้าบอกให้พาหลานข้าไปหาเขาสวยๆมาฝากข้าหน่อยได้หรือเปล่าวะเฮ้ยพูดจบไอ้ลีก็ตอบขึ้นมาทันทีนู่นทางนู้นตาตัวบะเริ่มเลยเขาดิยังสวยอะอะไรนะไอ้ลีเอ็งบ่นอะไรวะข้าได้ยินไม่ถนัดตาสาแกถามไอ้ลีขึ้นมาข้าไม่ได้บ่นจ้ะตาข้าบอกตาว่าเขาสวยๆอยู่ทางนู้นเนี่ยเนี่ยตาดูสิดูสิพลางยกมือขึ้นชี้ไปทางซากกวางที่วางอยู่ซึ่งถัดไปไม่ไกลตาสาแกก็หันไปตามที่เอลีชี้แล้วก็ยิ้มขึ้นดีดีวะจะได้ทำเนื้อตากไว้กินได้นานๆหน่อยอุ้ยตัวมันใหญ่จริงๆเว้ยเฮ้ยข้าไม่ได้เห็นกวางขนาดนี้มานานแล้วพูดจบตาแกก็เดินเข้าไปก้มๆเงยๆที่ซากกวางสักพักก็เดินกลับมานั่งเอนตัวบนเก้าอี้นอนตัวโปรดของแกที่วางอยู่ข้างๆกลุ่มผู้ใหญ่เงียบๆเขาว่าแล่เนื้อกวางกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมืดค่ำมันจะลำบากเอานะพ่อผู้ใหญ่ชักชวนคนอื่นๆพร้อมเดินไปหยิบมีดมาคนอื่นๆก็ลุกตามช่วยกันจัดการกับงานตรงหน้าคนละไม้คนละมือจนตะวันคล้อยต่ำลงเรื่อยๆกวางตัวใหญ่ก็ถูกแยกออกเป็นส่วนไฟกองใหญ่ที่ถูกก่อขึ้นเพื่อให้แสงสว่างพร้อมกันก็ใช้เป็นที่ย่างเนื้อไปในตัวเล่าอีกไหก็ถูกเปิดออกกลิ่นไอของดีกรีจากภายในลอยออกมาเย้ายวนคละเคล้าไปกับกลิ่นเนื้อกวางย่างตลบอบอวนกลมกลืนเข้ากันอย่างดีพ่อข้าขอตรงสะโพกชิ้นหนึ่งนี่เองจะเอาไปไหนศีลพ่อผู้ใหญ่ถามลูกชายกลับข้าว่าข้าจะเอาไปให้ไอ้ไผ่มันน่ะอยู่กับแม่มันสองคนข้าสงสารมันนะพ่อศีลรีบตอบพ่อผู้ใหญ่ทันทีพอได้เนื้อส่วนสะโพกศีลก็รีบวิ่งตรงไปบ้านเพื่อนสนิทซึ่งห่างกันออกไปประมาณ 4-5 หลังไผ่ไผ่เว้ยเอ็งนอนยังวะเฮ้ยศีลตะโกนเรียกเพื่อนหน้ากระต๊อบพร้อมๆห่อผิวชิ้นเนื้อขนาดใหญ่พอสมควรใครวะเนี่ยเอ้ยใครมาเรียกข้าวะเนี่ยใครอยู่ข้างนอกเอ้ยเสียงตะโกนตอบกลับออกมาข้าเองศีลไงสิ้นเสียงตอบไผ่ก็เปิดประตูกระต๊อบเดินออกมาเอ้ยยังไม่นอนอีกหรือวะไอ้ศีลมาข้าดึกๆมีอะไรหรือเปล่าวะเสียงถามด้วยความคุ้นเคยดังขึ้นยังวะข้าวเนื้อกวางไม่เองกับแม่น่ะพูดจบศีลก็ส่งชิ้นเนื้อให้เพื่อนขอบใจเองมากกว่าเพื่อนข้านอนก่อนละเดี๋ยวแม่ข้าว่าเอาพรุ่งนี้เช้าๆข้าจะไปหาเองตามที่คุยกันไว้นะไผ่รีบบอกเพื่อนพร้อมกับเดินเข้ากระต๊อบไปตามนั้นเพื่อนพูดจบศีลก็เดินกลับบ้านเวลาแห่งราตรีล่วงเลยไปเรื่อยๆบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเงียบลงสายลมอุ่นๆของฤดูร้อนพัดมาเอื่อยมีเพียงพ่อผู้ใหญ่กับพรรคพวกที่ยังนั่งจับกลุ่มย่างเนื้อจิบเหล้าไหไปเรื่อยๆพูดคุยถึงสมัยบุกป่าฝ่าดงไล่ล่าสมิงพรานไพรจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งก็ออกรถออกชาติกันพอสมควรสักพักหนึ่งก็มีนกฮูกร้องขึ้นมาซึ่งมันก็ร้องดังขึ้นเรื่อยๆทั้งนกฮูกทั้งนกแสกเสียงร้องขู่กังวานของนกแสกก็แทรกเข้ามาจนเอลีหงุดหงิดจะร้องอะไรกันนักหนากันวะเนี่ยเฮ้ยนกพวกนี้เนี่ยเฮ้ยสิ้นเสียงเอลีนกทั้งสองก็เงียบไปเสียงร้องแบบเดิมก็ดังแกรกๆขึ้นมาอีกเอลีก็บ่นขึ้นมาอีกด้วยความเมาและอากาศร้อนเลยทำให้มันรู้สึกหงุดหงิดง่ายช่างมันเถอะไอ้ลีมันก็ร้องตามภาษามันน่ะเสียงลุงมาปรามขึ้นมันจึงเงียบไปพร้อมกับสายหน้าเอียงคอพลางมือก็เอื้อมไปฉีกเนื้อย่างใส่ปากกระดกตามด้วยเหล้าไหอีกรึบหนึ่งค่อยยังชั่วหน่อยทั้งสี่คนนั่งคุยกันต่อไปจนล่วงเลยเข้าค่ำคืนเหล้าก็หมดไปสองไห
พ่อผู้ใหญ่จึงขอตัวกลับไปนอนจากนั้นก็เหลือ3คนก็ได้นั่งคุยนั่งจิบกันต่อไปอีกเป็นไห่ที่3แสงจันทร์สาดส่องคล้อยต่ำลงคนทั้ง3ก็เริ่มคอตกไปตามๆกันความง่วงก็เริ่มเข้ามาครอบงำจนกินกันต่อไม่ไหวได้ที่เหมาะๆแถวนั้นก็ทิ้งตัวลงนอนต่างก็หลับไปตามๆกันเสียงไก่ขันรับอรุณแห่งวันใหม่ดังขึ้นสาวสุตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารแต่แปลกที่ศีลไม่ตื่นมาช่วยแม่ผ่าฟืนสาวสุก่อไฟเสร็จตั้งหม้อข้าวเสร็จสับจึงเดินขึ้นไปดูลูกชายที่กั้นห้องนอนแยกให้ต่างหากเปิดประตูเข้าไปที่หลับที่นอนก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยความเป็นห่วงกลัวลูกไม่สบายสาวสุจึงเดินไปเปิดผ้าห่มขึ้นแต่ภายใต้ผืนผ้าห่มนั้นหาใช่ศีลไม่เป็นเพียงผ้าที่คลุมผ้าห่มกับหมอนไว้เท่านั้นสาวสุตกใจมือไม้สั่นเพราะตลอดที่ผ่านมาศีลไม่เคยหายไปตอนเช้าแบบนี้หากจะไปไหนก็ต้องขอแม่หรือพ่อกับตาก่อนทุกครั้งเพราะตาสั่งเอาไว้อย่างเคร่งครัดสาวสุตั้งสติได้จึงเดินไปปลุกผู้ใหญ่พี่ศีลไปไหนไม่รู้พี่เสียงสาวสุสั่นเครือใจเย็นๆสุมันไปห้องน้ำหรือเปล่าเอ็งหาทั่วหรือยังฮะพ่อผู้ใหญ่อยู่ในอาการงัวงเงียรีบพูดปลอบใจเมียรักทันทีแต่ใจลึกๆก็รู้สึกแปลกๆงั้นเดี๋ยวข้าไปตามหามันดูก่อนไม่อยู่แถวนี้ก็น่าจะเป็นบ้านไอ้ไผ่เอ็งไปทำกับข้าวเถอะปะพ่อผู้ใหญ่พูดจบก็ลุกขึ้นผูกผ้าขาวม้าเข้ากับเอวอย่างกระชับหยิบหมวกใบโปรดที่แขวนอยู่มาสวมพร้อมๆกับก้าวลงกระต๊อบด้วยท่าทีสีหน้าวิตกกังวลลุงนกกับคนอื่นๆตื่นมาเห็นพ่อผู้ใหญ่มีท่าทีที่ร้อนรนจึงทักขึ้นทันทีเอามีอะไรล่ะพ่อผู้ใหญ่ไอ้ศีลมันหายไปน่ะข้าเลยรู้สึกแปลกๆมันอาจอยู่แถวๆนี้ก็ได้พูดจบผู้ใหญ่ก็เดินฉับๆไปทางบ้านไอ้ไผ่เพื่อนสนิทลูกชายคนทั้งสามก็รีบตามหลังผู้ใหญ่ไปติดๆด้วยความเป็นห่วงหลานตาสาก็ตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์แต่ก็ถามไม่ทันจึงหันไปทางสาวสุที่อยู่ในท่าทางกระวนกระวายตอบขึ้นมาศีลสิพ่อไม่รู้มันไปไหนบนที่นอนก็ไม่มีปกติไปไหนมาไหนจะบอกข้าทุกครั้งศีลนะศีลไปไหนมาไหนก็ไม่บอกแม่หน่อยเสียงสาวสุตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดและความเป็นห่วงลูกชายใจเย็นๆสุเอ้ยมันคงไปเล่นที่บ้านเพื่อนๆมันพูดจบตาสาก็หันหน้าไปทางอื่นคิ้วขมวดรีตาลงสีหน้าแววตาครุ่นคิดพรึมพรำขึ้นเบาๆเอ้ยอย่าเป็นแบบที่ตาคิดเลยนะศีลเอ้ยไม่นานพ่อผู้ใหญ่กับคนอื่นๆก็เดินกลับมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมหนักสุดเป็นไอ้ลีเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดบนอุบอิบตลอดทางหลานนะหลานเออไปไหนมาไหนไม่บอกไอ้ไผ่ก็อีกคนไอ้ลีพรึมพรำเสร็จลุงมาก็ทักขึ้นบ้างเขาว่างานเนี้ยมันไปแปลกแล้วล่ะพ่อผู้ใหญ่ข้าเดาว่าสองคนนี้มันต้องไปด้วยกันแน่นอนเลยอะไรที่ทำให้เองมั่นใจแบบนั้นวะเอมาลุงนกที่เงียบๆทักขึ้นมาบ้างไอ้ลีหยุดกึกเดี๋ยวข้ากลับมาตอบแทนลุงมาเองจ้ะลุงนกพูดจบไอ้ลีก็เดินดุ่มๆไปที่กระต๊อบหลังเล็กข้างๆทันทีไม่นานก็เดินกลับมาหาทุกคนที่นั่งพูดคุยปรึกษากันที่แคร่ปืนหายไป2กระบอกย่ามกับอุปกรณ์เดินบางส่วนก็หายแบบนี้ชัดเลยพ่อผู้ใหญ่สองคนนั้นไปด้วยกันเอแต่ประเด็นคือมันไปไหนแล้วทำไมมันถึงไม่บอกใครไว้อะเสียงเอลีบอกกับทุกคนด้วยสีหน้าวิตกกังวลทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงหลานจนตะวันเริ่มสายขึ้นเรื่อยๆพ่อผู้ใหญ่บอกสาวสุเมียรัก
จัดสำรับกับข้าวมากินกันก่อนค่อยคิดอ่านกันต่อไปหลังมื้อเช้าเรียบร้อยเสียงลุงมาถามฝากความเงียบขึ้นมาเอาไงกันต่อล่ะพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่รีตาลงสีหน้าครุ่นคิดรออีกหน่อยเผื่อทั้งสองคนไปเล่นสนุกกันแถวๆนี้เสียงผู้ใหญ่พูดขึ้นพลางเดินไปนั่งที่แคร่เดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูในป่าแถวๆนี้ก็แล้วกันเสียงไอ้ลีพูดขึ้นมาดีเหมือนกันไอ้ลีดีกว่านั่งลุ้นกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวข้าไปด้วยคนลุงมาพูดสนับสนุนขึ้นทั้งสองจึงแยกตัวออกไปหยิบปืนบนกระต๊อบตาสานั่งมองอยู่เงียบๆไม่ได้พูดอะไรมีเพียงแววตากับสีหน้าที่เป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดสาวสุก็อีกคนหนึ่งที่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จากระสับกระส่ายผุดลุกผุดนั่งด้วยหัวอกคนเป็นแม่ที่ลูกชายหายไปแบบผิดปกติไอลีกับลุงนกจัดของเสร็จสับแล้วก็ออกเดินทางตามแกะรอยพรานน้อยทั้งสองคนทันทีออกจากหมู่บ้านเดินตามทางเข้าป่าที่ชาวบ้านใช้กันประจำลุงมาก็ตะโกนขึ้นมาไอ้ลีเอ็งมาดูทางนี้หน่อยเร็วไอ้ลีหันขวับรีบเดินไปตามเสียงลุงมามีอะไรครับลุงเอ็งมาดูรอยคนกินข้าวนี่สิเขาว่ารอยสองคนนั้นแน่ๆเลยว่าลุงมาเอาไม้เขี่ยดินที่กลบใบไม้ใบตองออกจนเห็นเสร็จอาหารที่พยายามกลบร่องรอยไว้ลีนั่งลงสำรวจก้มดูจนมันมั่นใจว่ารอยหลานตัวเองอย่างแน่นอนไอ้ลีเงยหน้าขึ้นมองซ้ายแล้วก็มองขวาหาร่องรอยทิศทางของพรานน้อยทั้งสองคนทั้งนี้ลุงตามข้ามาไอ้ลีพูดพลางก้าวออกเดินไปอย่างรวดเร็วทั้งไอ้ลีและลุงมาตามร่องรอยนั้นไปเรื่อยแต่เหมือนจะไกลจากหมู่บ้านออกไปทำไมเด็กสองคนนี้มันเดินกันเร็วจังวะไอ้ลีลุงมาก็บ่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจไม่มีอะไรหรอกลุงเด็กมันเรี่ยวแรงยังดีเดินเหินได้สะดวกก็เลยไปได้เร็วก็แค่นั้นเองอ้าวไอ้ลีเอ็งว่าข้าแก่หรือวะไอ้นี่มึงนี่เนาะลุงมาพูดจบก็เร่งฝีเท้าแข่งกับไอ้ลีทันทีตามข้าให้ทันก็พอนะลุงทั้งสองเร่งฝีเท้าติดตามออกไปเรื่อยๆจนตะวันขึ้นตรงศีรษะส่องแสงแรงจ้าเที่ยงแล้วลุงเอาไงต่อดีไอ้ลีขอความเห็นจากลุงมาเอทั้งนี้มันคุ้นๆนะไอ้ลีลุงมาเกิดคุ้นเส้นทางขึ้นหลังจากหันมองรอบๆแม้หลังๆแกไม่ค่อยเดินป่าเท่าไหร่แต่ก็ยังพอจำได้นี่มันทางไปเขาดงผีข้ามเขาอีกลูกก็ถึงแล้วเอาไงดีต่อละลุงพูดจบไอ้ลีก็นั่งหลบแดดตรงโคนต้นไม้ข้างๆเอ็งคิดว่าเด็กสองคนนั้นมันจะไปที่นั่นหรือเปล่าล่ะลุงมาตั้งคำถามขึ้นพร้อมกับมองไปข้างหน้าด้วยแววตาสีหน้าครุ่นคิดไอ้ศีลเคยเข้าไปในป่าเขาดงผีกับข้าสองคนแล้วลุงเรื่องนี้ก็มีเพียงตาสาอีกคนที่รู้เพราะตอนนั้นน่ะตาสาสั่งให้ข้าพาหลานไปลองวิชาใจมันได้ไอ้ศีลน่ะแต่มันกล้าเกินไปอาทิตย์ก่อนมันรบเร้าข้าให้พาเข้าไปแต่ข้าปรามมันไว้มันก็น่าคิดนะลุงว่ามันกับไอ้ไผ่จะไปที่นั่นน่ะพูดจบไอ้ลีลุกพรวดขึ้นชวนลุงมาเดินทางต่อเพื่อไขข้อข้องใจลุงมาไม่รีรอออกเดินทางตรงยังเขาดงผีทันทีเวลาผ่านไปนานพอสมควรจนตะวันคล้อยบ่ายขึ้นเรื่อยๆทั้งสองข้ามเขาอีกลูกเข้าเขตป่าทางเข้าเขาดงผีที่มีช่องทางเป็นหน้าผาแคบๆหันมาชนกันประมาณสองคนเดินเบียดไอ้ลีเดินวนรอบๆบริเวณทางเข้า
จนไปสะดุดกับรอยปักดอกไม้พลิกหน้าดินเปิดป่าที่ใหม่ๆอยู่ทั้งสองสำรวจจนแน่ใจก็จึงชวนกันกลับหากเข้าไปตามตอนนี้คนทางหมู่บ้านคงเป็นห่วงต้องกลับไปส่งข่าวกันก่อนเพราะมั่นใจแล้วว่าหลานตัวเองเอาตัวรอดได้พูดคุยกันเสร็จทั้งสองก็เดินทางกลับทันทีตะวันคล้อยต่ำย่ำยามเย็นนกกากลับรังทั้งสองก็ถึงหมู่บ้านลุงมากับไอ้ลีจึงเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังแล้วจึงลงความเห็นกันว่าพรุ่งนี้ค่อยออกติดตามกันแต่เช้าหากจะไปตอนนี้ก็เดินทางเข้าไปลำบากส่วนศีลกับไผ่คงเอาตัวรอดได้ไม่ยากก่อนฟ้าสางตาสาก็จัดแจงจุดธูปเทียนจนควันธูปลอยคละคลุ้งไปทั่วห้องพิธีของแกเสียงคาถาก็ดังขึ้นศัตรูหมู่มารผีร้ายทั้งหลายจงพ่ายไปสยบยอมต่อศาสตราวุธนี้เถินเสียงสวดคาถาจบลงแกก็เป่าไปที่อาวุธของทุกๆคนที่วางอยู่เบื้องหน้าของแกทันทีก่อนที่ทุกคนจะตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาและจัดเตรียมข้าวของในการเดินทางข้าห่วงลูกพี่เหลือเกินนะพี่เสียงสาวสุที่พูดกับพ่อผู้ใหญ่ด้วยในตาแดงก่ำข้าจะพาลูกกลับมาเองสุเองสบายใจเถอะเสียงผู้ใหญ่ตอบกลับไปทั้งสองคนจึงช่วยกันยกสำรับกับข้าวออกไปที่แคร่ลุงมาลุงนกไอ้ลีก็กำลังช่วยกันจัดเตรียมข้าวของในการเดินทางหลังมื้อเช้าจัดสัมภาระข้าวของเสร็จสรรพก็พากันออกเดินทางแสงอรุณแห่งวันใหม่ก็สาดส่องผ่านพ้นทิวไม้นกการ้องเจียวเจ้าออกหากินกันอย่างเพลิดเพลินความอุดมสมบูรณ์รอบๆหมู่บ้านป่านั้นไม่แพ้ในป่าเขาลึกสมัยนี้เลยทั้งเก้งกวางกระรอกกระแตวิ่งกันวุ่นวายนกกาบินโฉบเรื่องร่าตามประสามากมายเพราะชาวบ้านป่าล่าแค่พอกินพอขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะไม่เบียดเบียนป่ามากจนเกินไปทั้งสี่คนเดินเลยป่ารอบๆหมู่บ้านขึ้นเขาลูกแรกแวกป่าผ่านพ้นความรกทึบที่ขึ้นเป็นระยะระยะบางช่วงก็โล่งเตียนเดินสะดวกบางช่วงก็เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ระเกะระกะบางช่วงก็เป็นดงป่าหวายที่มีการตัดเป็นทางไว้พอเดินได้ไอ้ลีให้เหตุผลว่านี่คือทางลัดที่มันใช้บ่อยทำให้ไปถึงเขาดงผีได้เร็วขึ้นดวงตะวันเคลื่อนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆความร้อนของมันทำให้ทุกคนเสื้อชุ่มไปด้วยเหงื่อจนเปียกไปตามๆกันโอ้โหมันจะร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยเสียงลุงมาบ่นขึ้นมาแกแล้วก็ขี้บ่นนะลุงทนอีกหน่อยเข้าไปข้างในลุงเจอทั้งลมทั้งฝนแน่นอนเชื่อข้าเถอะเสียงไอ้ลีดังขึ้นลุงร้อนที่ตัวแต่ข้านี่ร้อนใจเสียงพ่อผู้ใหญ่แทรกขึ้นมาบ้างพร้อมๆกับเร่งจังหวะในการเดินให้เร็วขึ้นไม่นานนักทั้งหมดก็ถึงปากทางเข้าสู่ป่าดงผีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไอ้หลีไม่รอช้าดึงธูปออกมา9ดอกจุดขึ้นเพื่อทำพิธีเปิดป่าทันทีข้าแต่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีเหย้าผีเรือนในที่นี้ข้าขอเปิดป่าเปิดทางเพื่อตามหาเด็กทั้งสองที่พลัดหลงก็ดีเข้าไปเล่นสนุกก็ดีในป่าเบื้องหน้านี้ด้วยขอท่านทั้งหลายโปรดคุ้มครองทั้งบันดาลให้พบบุคคลที่ตามหานั้นด้วยเถินสาธุกล่าวจบธูปในมือไอ้ลีก็ปักลงที่พื้นดินเบื้องหน้ามีดเหน็บถูกชักออกจากฝักปลายมีดปักพึกลงพื้นดินแล้วก็งัดขึ้นพร้อมกับพลิกใบไม้ทั้งแห้งและสดในบริเวณนั้นหงายขึ้นทันทีทันใดนั้นเองอยู่ดีๆเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องในป่าเบื้องหน้าก็ดังขึ้นมาสนั่นหวั่นไหวทั้งลมทั้งฝนเทลงมาอย่างแรงทำให้ลุงมาและคนอื่นๆที่นั่งอยู่ถึงกับสะดุ้งหันไปยังทิศทางเสียงนั้นทันที
จากนั้นไอ้ลีก็พนมมือขึ้นแล้วไร้คาถาทันทีชั่วครู่ฟ้าก็เปิดออกเสียงต่างๆก็เงียบไปพ่อผู้ใหญ่ที่ยืนรอจังหวะอยู่จับปืนในมืออย่างกระชับแล้วเดินนำหน้าทุกคนทันทีป่าเขาดงผีดินแดนที่เต็มไปด้วยความอาถรรพ์เป็นป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ป่านานาพันธุ์รวมทั้งสัตว์ป่าแปลกตาท้องฟ้าและอากาศที่วิปริตแปรปรวนเป็นอย่างมากรวมถึงพูดผีวิญญาณสิ่งเร้นลับแห่งป่าจนพรานที่ว่าเก่งๆต้องเอาชีวิตมาทิ้งศพแล้วศพเล่าหากไม่ชำนาญในเรื่องการแกะรอยมีไหวพริบหรือคาถาอาคมอยู่บ้างคงยากที่จะได้กลับออกมาและนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้พ่อผู้ใหญ่ห่วงลูกชายเป็นอย่างมากพ่อผู้ใหญ่และพรรคพวกก้าวเดินมุ่งสู่ทางเข้าป่าดงผีทันทีด้วยท่าทางอันร้อนรนแต่ด้วยทางเข้าที่แคบจึงต้องเดินเรียงสองผ่านเข้าไปอย่างช้าๆพอพ้นแนวหน้าผาสูงชันที่ขนาบด้านข้างพื้นทางเดินมีหญ้าและวัชพืชขึ้นแต่ไม่รกมากรายล้อมด้วยต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นเครือเถาวัลย์ที่พันคดเคี้ยวเกี่ยวกันจนยุ่งเหยิงอากาศที่ร้อนอบอ้าวจากความร้อนของดวงอาทิตย์ปะปนกับความหนาแน่นของต้นไม้ทั้งกลิ่นเชื้อราตามพื้นดินที่เกิดจากการทับถมของใบไม้ทำให้ทุกคนอึดอัดหายใจลำบากพอสมควรอีกเกือบ10ปีแล้วนะเนี่ยที่ข้าไม่ได้มาที่นี่เลยแปลกตาขึ้นเยอะเลยมาคนเดียวมีหวังข้าคงหลงแน่เลยโอ้เสียงลุงมาเอ่ยขึ้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงกรอบแกรบเหมือนเสียงอะไรบางอย่างวิ่งฝ่าเข้าไปในป่าซึ่งในระยะห่างออกจากทุกคนไม่มากนักสัญชาตญาณการระวังภัยของทุกคนตื่นขึ้นทันทีสองคนยกปืนเล็งไปตามแนวยอดต้นไม้สองคนก็ยกเล็งไปยังทิศทางของเสียงแต่กดปลายปืนให้ต่ำลงพื้นเล็กน้อยขยับตัวซ้ายขวาอยู่สักพักไอ้ลีก้าวนำพ่อผู้ใหญ่กับลุงมาหันหลังเข้าหากันส่วนลุงนกหันหน้าไปยังทิศทางที่เดินเข้ามาทั้งสามเคลื่อนตัวตามไอ้ลีที่ย่องเบาๆไปตามทิศทางของเสียงทันใดนั้นเสียงนกตัวหนึ่งที่ขนาดใหญ่กว่าไก่บ้าน 2-3 เท่ากระพือปีกแล้วก็บินขึ้นจากพื้นทำเอาทุกคนตกใจไปตามๆกันนกอะไรล่ะพ่อผู้ใหญ่ข้าไม่เคยเห็นเลยอะเสียงเอลีถามขึ้นมาเอจะว่าแรงก็ไม่เชิงวะมันแค่คล้ายๆมันดำทั้งตัวหัวมันก็ไม่ล้านข้าเคยเจอ2ครั้งแล้วแบบเนี้ยตาสาแกเคยบอกมันไม่ทำร้ายใครพ่อผู้ใหญ่พูดจบชวนทุกคนเดินกันต่อไปเรื่อยๆไอ้ลีก็วิ่งนำออกไปซ้ายทีขวาทีแกะหาร่องรอยของหลานชายจนมันไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างจึงส่งสัญญาณเรียกคนอื่นๆเข้าไปดูนี่รอยดินปืนหกบนพื้นนี่คงเป็นของเด็ก2คนนั่นแน่นอนรอยยังใหม่ๆอยู่นะน่าจะเป็นเมื่อคืนเสียงลุงนกพูดขึ้นมาบ้างเอ๊ะมันแปลกมากเลยลุงมาพูดขึ้นแปลกยังไงครับลุงเหมือนคนกำลังรีบเทดินปืนลงกระบอกรอยหกมันเรี่ยราดปกติเด็กๆพวกนี้จะเทไม่เคยหกโดยเฉพาะเวลาเดินป่าดินปืนมีค่ามากข้าสอนมันมาเองกับมือจริงของลุงงั้นเรารีบตามหาพวกมันต่อเถอะลุงนกพูดจบก็หันไปบอกไอ้ลีแกะรอยต่อไอ้ลีตามรอยเท้าของเด็กทั้งสองคนผ่านลัดเลาะพ้นเขตป่าทึบออกสู่ทุ่งโล่งที่มีเพียงป่าหญ้าคาสูงเกือบเขาปะปนกอไผ่บ้างซึ่งกว้างพอสมควรและตรงนั้นก็มีรอยแหวกหญ้าล้มลงซึ่งเป็นทางยาวข้ามไปยังป่าอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามถ้าไม่ดีแล้วล่ะพ่อผู้ใหญ่เสียงเอลีพูดขึ้นด้วยความกังวลทุกคนไม่รอช้ารีบตามรอยนั้นไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะหันไปทางขวามือเกือบสุดทุ่งหญ้าอีกด้านมองไปเห็นกอไผ่ขนาดใหญ่ที่เติบโตตามกาลเวลาที่ปลูกเอาไว้ตั้งแต่ครั้งที่เผายายยังภาพวันเก่าๆกับเหตุการณ์ความรักของยายยังหรือสาวจันทร์ที่มีให้กับคนรัก
ที่เฝ้ารอการกลับมาของคนรักวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดก็ได้มาพบกันแต่มันก็เป็นวันที่อะไรอะไรสายไปเสียแล้วทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นยังคงจำและตราตรึงในเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่ไม่มีใครพูดถึงมันมีเพียงความเงียบและเร่งจังหวะการเดินให้เร็วขึ้นด้วยความเป็นห่วงเด็กทั้งสองคนเท่านั้นผ่านทุ่งกว้างนี้ไปเป็นทิศทางเข้าสู่ป่าที่เป็นป่าจริงๆยิ่งกว่าป่าแรกที่เพิ่งผ่านมาเรียกว่าเป็นป่าต้องห้ามที่เด็กทั้งสองคนยังไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเร่งฝีเท้าเดินผ่านไปไม่นานทุกคนก็ผ่านพ้นทุ่งกว้างนั้นดวงอาทิตย์ก็คล้อยต่ำลงเรื่อยๆเสียงนกเจาะไม้ดังกังวานรับยามเย็นขึ้นมาไอ้หลีหยุดกึกเพราะรอยของเด็กทั้งสองได้หายไปทั้งสามคนที่ตามหลังมาติดๆก็หยุดพร้อมคำถามมีอะไรหรือไอ้หลีทำไมเองไม่ไปต่อล่ะเสียงลุงนกทักขึ้นรอยมาสุดตรงนี้แล้วลุงเนี่ยไม่มีรอยต่อไปเลยมันมาหายอยู่ตรงเนี้ยสิ้นเสียงไอ้หลีลุงนกก็เดินวนหาช่วยเอลีอีกแรงคนอื่นๆก็ช่วยกันทางนี้ทุกคนเสียงลุงมาดังขึ้นแปลกนะลุงทำไมรอยมาหยุดตรงนู้นแล้วมาโผล่ตรงนี้มันก็ห่างกันพอสมควรอยู่นะลุงไอลีพูดจบก็ยกมือขึ้นเกาหัวข้าก็ตอบเองไม่ได้ไวลีในป่าแบบเนี้ยอะไรๆมันก็แปลกๆมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละลุงมาพูดจบไอ้ลีก็หันไปแกะรอยต่อทันทีทุกคนเร่งฝีเท้าตามไอ้ลีไปจนตะวันคล้อยต่ำลงเรื่อยๆพ่อผู้ใหญ่จึงบอกหยุดหาที่พักกันก่อนทุกคนก็ช่วยกันก่อไฟขึ้นจัดปรุงอาหารแบบง่ายๆกินกันอย่างเร่งรีบหลังมื้อเย็นพ่อผู้ใหญ่ก็บอกทุกคนในเรื่องการหลับนอนคืนนี้ว่าต้องนอนกันบนต้นไม้ใช้วิธีระวังแบบเดิมคือโยงเชือกมาหากันหากใครเห็นอะไรก็ให้กระตุกเชือกเตือนตะวันคล้อยต่ำลับลาทิวไม้ความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆทุกคนก็แยกกันออกเป็นสองกลุ่มป่ายปีนขึ้นหาที่พักลุงมากับพ่อผู้ใหญ่ต้นหนึ่งไอ้ลีกับลุงนกอีกต้นหนึ่งซึ่งไม่ห่างกันเท่าใดนักปีนขึ้นสูงกันพอสมควรขยับตัวจนได้ที่แล้วพ่อผู้ใหญ่ก็ล้วงยาเส้นใบจากออกมามวนจุดไฟขึ้นต่อกับมวนยาสูบทำให้เห็นไฟแดงวาบๆฝ่าความมืดออกมาทางฝั่งเอลีกับลุงนกก็ได้ที่เหมาะๆแล้วเช่นกันแสงนวลๆจากดวงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้ค่ำคืนนี้ไม่มืดเท่าไหร่ทำให้พอมองเห็นบรรยากาศรอบๆได้พอสมควรเวลาผ่านเลยเข้าไปจนดึกสงัดไม่มีเสียงใดๆหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนานๆจะมีเสียงนกกลางคืนร้องขึ้นมาบ้างไอ้ลีเอ็นหลังพิงกับต้นไม้แงหน้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าที่ส่องแสงระยิบระยับพลางในใจก็คิดถึงพรานสาวบ้านป่าเมียรักแล้วน้ำตาก็ไหลเอ่อล้นขอบตาออกมาเสียงพรึมพรำของไอ้ลีก็ดังขึ้นค่ำคืนนี้มีแสงดาวส่องพราวแสงเจ้าแข่งจันทร์แรงเปรียบเทียบรัศมีแต่ข้านี้ไร้แล้วคนรักที่เคยมีเหมือนราตรีที่ฟ้านั้นไร้แสงแห่งดวงเดือนเพราะข้าไม่ดีเองลุงนกที่นั่งอยู่ถัดไปติดๆกันเอื้อมมือมาตบที่ไหล่มันเบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไรไอ้ลีก็พยักหน้าตอบรับแล้วก้มหน้าเม้มปากในใจก็นึกย้อนกลับไปยังเหตุการณ์วันนั้นหากข้าไม่มัวแต่เมาเองคงไม่ทิ้งข้าไปแบบนี้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วที่เองกับเด็กๆหมู่บ้านลิงของเองหายเข้าไปในป่าลึกและโดเองช่างใจร้ายกับข้าเหลือเกินไอ้ลีนั่งคิดถึงความรักของมันที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสุขกับพรานสาวบ้านป่าชื่อและโดแต่เพราะมันทำตัวไม่ดีเองผิดสัญญาที่เคยให้กันไว้
ว่าจะดูแลโดให้ดีไม่ดื่มหนักเกินไปแต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนหลังจากที่ตาพรานวาโพพ่อของและโดเสียชีวิตลงและโดก็เสื่องซึมไม่ค่อยพูดจากับใครซึ่งแม้แต่เอลีเองเอลีก็จนปัญญาจะปลอบใจมันก็เครียดกินแต่เหล้าพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่หลายเดือนจนและโดทนไม่ไหวขอยื่นคำขาดกับเอลีหากเอลียังเป็นแบบนี้อยู่คงต้องแยกทางเดินกันส่วนพรานสาวนั้นจะย้ายถิ่นไปสร้างหมู่บ้านใหม่เพราะหากอยู่ที่นี่ก็นึกถึงแต่ตาพรานผู้เป็นพ่อชาวบ้านคนอื่นๆก็เห็นด้วยทางไอรีก็เหมือนจะดีขึ้นแต่แล้วก็ผิดคำพูดเพราะคนมันเคยกินเคยเที่ยวกับเพื่อนอีกอย่างนิสัยแต่เดิมของไอรีนั้นคืออยู่กับบ้านกับเรือนไม่ติดต้องเข้าป่าหลายๆวันนานๆครั้งถึงกลับมานอนไอรียิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าน้ำตาลูกผู้ชายก็ไหลลงมาอาบแก้มของมันราตรีที่ยาวนานค่อยๆผ่านไปดวงจันทร์เคลื่อนตัวคล้อยต่ำลงบอกถึงเวลาที่ควรนอนพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้ลุยต่อพรุ่งนี้สักพักหนึ่งจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาในระยะไกลออกไปพอสมควรแต่แสงนั้นสว่างจ้าไอ้ลีที่กำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็สะดุ้งขึ้นคนอื่นๆก็เช่นกันลุงนกหันไปสะกิดไอ้ลีเชือกก็ถูกกระตุกขึ้นจากทางฝั่งพ่อผู้ใหญ่ไอ้ลีก็จับเชือกกระตุกกลับไฟมวลยาสูบแดงๆในมือพ่อผู้ใหญ่ก็วาดไปเป็นทางเหมือนจะให้มองตามไปทิศทางนั้นไอ้ลีสะกิดลุงนกพลางชี้มือไปยังทิศทางที่พ่อผู้ใหญ่ชี้บอกทั้งสองจ้องมองเพ่งฝ่าความมืดห่างออกไประยะหนึ่งเราสักต้นไม้สิบกว่าต้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแต่ด้วยความสลัวของยามราตรีทำให้เห็นไม่ถนัดนักเห็นเพียงเลือนๆมองเป็นรูปเป็นร่างคล้ายๆคนซึ่งขณะนี้ยืนนิ่งสงบอยู่ข้างๆต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ซึ่งห้อยระโยงระย้าลงมาทั้งสี่คนขยับตัวนั่งให้ถนัดปืนในมือจับแน่นอย่างกระชับพร้อมยิงแต่ทุกอย่างยังคงเงียบเสียงนกเข้าแมวตัวหนึ่งดังร้องขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเสียงนกตัวเดิมนั้นขยับปีกบินออกไปแต่ทุกคนก็ยังคงนิ่งไม่ได้ใส่ใจนกตัวนั้นสายตายังคงจับจ้องไปยังสิ่งที่ยืนนิ่งอยู่บริเวณต้นไม้แต่ก็ยังคงนิ่งอยู่ที่เดิมเสียงฟ้าร้องคำรามขึ้นคล้ายฝนจะตกก้อนเมฆดำอมส้มเริ่มเคลื่อนตัวปกคลุมทั่วบริเวณลมพัดหวนวนรอบๆบริเวณจนต้นไม้สั่นไหวทุกคนต้องจับกิ่งไม้เอาไว้กันตกตะกรุดในเอวไอ้ลีร้อนวูบๆสั่นขึ้นมามันหันไปทางลุงนกพร้อมดึงมือลุงนกมาแต่ที่ตะกรุดจนแกต้องชักมือกลับจากที่เคยผ่านประสบการณ์มาในคราวกระสือใหญ่ยังและอีกหลายเหตุการณ์อาการแบบนี้ทำให้ลุงนกใจเต้นแรงมือที่กระชับปืนไว้แน่นเริ่มชุ่มด้วยเหงื่อส่วนทางฝั่งผู้ใหญ่กับลุงมาที่อยู่ใกล้บริเวณที่ร่างนั้นยืนก็พยายามจ้องมองเพ่งสายตาฝ่าออกไปอยู่สักพักร่างนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวแสงสีเขียวอมเหลืองเรืองๆวูบๆขึ้นจากร่างนั้นพร้อมกันนั้นร่างนั้นก็เดินเข้าไปด้านหลังต้นไม้ใหญ่ใบไม้แห้งและฝุ่นด้านล่างพัดกระจายคละคลุ้งทันใดนั้นเสียงหัวเราะของหญิงสาวก็ดังขึ้นมากับสายลมทุกคนเอียงหูฟังหาทิศทางเสียงจนแน่ใจว่ามาจากทิศทางที่ร่างนั้นยืนอยู่เสียงหัวเราะนั้นยังดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆร่างนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้กลับเดินตรงเข้ามายังทิศทางที่ทุกคนอยู่แล้วก็เดินเข้ามาอย่างช้าๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดในระยะห่างประมาณ10กว่าก้าวแสงจากจันทร์สลัวๆพอมองเห็นร่างนั้นชัดขึ้นรูปร่างบางอรชรไม่สูงมากนุ่งห่มในชุดไทยสีเขียวเข้มใบหน้าสะสวยเข้ารูปเกล้าผมขึ้นอย่างเรียบร้อยผิวพรรณที่ดูขาวแต่ไม่ซีดเปล่งปลั่งฝ่าความสลัวออกมาทำเอาทุกคนจ้องมองอย่างตะลึงตามสัญชาตญาณของชาย
แม้แต่เอลีผู้มีอาคมก็เช่นกันจนตะกรุดสั่นขึ้นแรงกว่าเดิมสติของมันกลับมาแล้วก็พลางคิดขึ้นหากปล่อยไว้แบบนี้ทุกคนโดนเล่นงานอย่างแน่นอนและมันก็เป็นจริงอย่างที่เอลีคิดลุงนกทำท่าจะปีนลงจากต้นไม้และแล้วลุงนกแกก็ปีนลงจริงๆเอลีก็หันไปจะคว้าแขนแต่มันก็ไม่ทันแค่พริบตาลุงนกก็ลงถึงพื้นไอรีเห็นท่าไม่ดียกมือพนมขึ้นทันทีเสียงสวดคาถาแก้อาถรรพ์จากปากก็ดังขึ้นไอ้พวกเองอยากจะลองดีกับข้าได้ยังไงตอนนี้ลุงนกตั้งสติกลับมาแล้วรีบหันหลังปีนกลับขึ้นต้นไม้ที่อยู่เดิมของแกในทันทีสาวงามกลางไพรปริศนาผู้นั้นทรุดเข่าลงกับพื้นเมื่อกุมที่ขมับทั้งสองข้างพร้อมเสียงกรี๊ดซึ่งร้องเป็นระยะระยะลมหวนพัดกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าคำรามแลบเลื่อนลั่นพร้อมผ่าลงในทิศทางเดิมแสงที่ส่องมาทำให้ความสวยของสาวกลางไพรนั้นเกิดเด่นชัดขึ้นมาผมที่กล้าวขึ้นดำคริบมันวาวผิวพรรณที่ขาวสะท้อนกับแสงสติของทุกคนที่มีอยู่น้อยนิดยิ่งน้อยลงดังต้องมนต์สะกดโดยเฉพาะผู้ใหญ่กับลุงมาที่อยู่ใกล้จับจ้องไปยังร่างของสาวนั้นอย่างไม่ลดละทั้งสองทำท่าจะขยับลงไม่รู้เพราะความสงสารที่สาวเจ้าร้องออกมาและสะอื้นหรือเพราะเหตุอะไรแต่ที่แน่ๆสาวงามกลางไพรผู้นี้คงไม่ใช่สาวชาวบ้านป่าที่พลัดหลงเข้ามาอย่างแน่นอนขณะนี้ดูเหมือนจะมีเพียงไอ้ลีที่มีสติมันไม่รอช้าท่องคาถาต่อในทันทีทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงที่เดิมอีกครั้งแสงสว่างจ้าขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้องดังกังวานร่างนั้นลุกขึ้นหายวับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนในทันทีแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบลงทุกคนยังคงนั่งดูสถานการณ์กันอยู่เงียบๆไม่มีเสียงพูดคุยใดๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปท้องฟ้าเปิดออกดวงจันทร์คล้อยต่ำลงแสงดาวประกายพรึกส่องจ้าซึ่งบอกให้รู้ว่าอรุณวันใหม่กำลังจะมาถึงเสียงไก่ป่าขันรับอรุณก็ดังขึ้นทุกคนปีนลงจากต้นไม้เสียงนกการ้องเจียวจ้าวออกหากินตามปกติตะวันยามเช้าก็โผล่ขึ้นเลยยอดไม้แสงอุ่นๆก็สาดส่องลงมาทุกคนช่วยกันก่อกองไฟขึ้นไอ้ลีจัดการต้มกาแฟส่งให้คนอื่นๆเพื่อแก้ง่วงหลังจากอดหลับอดนอนกันทั้งคืนพร้อมกันนั้นก็หุงหาอาหารเช้ากินกันอย่างง่ายๆด้วยเนื้อตากที่ห่อกันมาไอ้นกเมื่อคืนเองลงไปทำอะไรวะเสียงลุงมาพูดแซวลุงนกลุงนกก็ยังไม่ทันได้ตอบไอ้ลีก็แซวขึ้นลุงนี่เห็นเงียบๆพอสาวๆมาลุงขยันเลยนะน่าจะปล่อยให้ไปกับสาวบ้านป่านั่นบ้าไอ้นี่เดี๋ยวข้าทีให้ตอนนั้นข้าก็ยังงงตัวเองเหมือนกันแหละรู้ตัวอีกทีก็ตอนยืนอยู่ข้างล่างแล้วตั้งสติได้ข้าก็รีบปีนขึ้นมาหาเองนั่นไงล่ะวะพูดจบแกก็สายหน้าในความขาดสติของแกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วลุงข้าเองก็เกือบไปดีที่ได้ยินเสียงคาถาที่เอลีมันท่องดังขึ้นมาเลยมีสติขึ้นพ่อผู้ใหญ่ที่นั่งฟังอยู่พูดขึ้นมาบ้างหลังมื้อเช้าทุกคนก็จัดเตรียมข้าวของเช็คอาวุธไอลีล้วงเอาตะกรุดดอกหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่มากแล้วยื่นให้ลุงนกลุงตะกรุดมงกุฎพระพุทธเจ้าเลยนะถ้าสาทำไว้ข้าให้ลุงขอบใจเองมากวะลีหลังๆมานี่ข้าไม่ค่อยได้ดังสมาธิเลยวะจิตข้าเลยอ่อนตะกรุดของข้าก็ลืมพกมาอีกพูดจบลุงนกก็จัดการอาราธนาคล้องคอทันทีหลังพูดคุยแนวทางการเดินเรียบร้อยก็ออกเดินทางทันทีไอ้ลีที่วิ่งนำไปกลับมาพร้อมรอยเศษผ้าขาดชิ้นหนึ่งข้าสงสัยว่าจะเป็นรอยเศษผ้าของสองคนนั่นน่ะผู้ใหญ่พร้อมกันนั้นไอ้ลีก็ส่งให้พ่อผู้ใหญ่ดูแกก็คับคล้ายคับคาเหมือนสีของเสื้อไอ้ศีลมันใส่นอน
แต่ข้าก็ไม่แน่ใจพูดจบพ่อผู้ใหญ่ก็ส่งให้ลุงมาเอเด็กสองคนนั่นมันหนีอะไรทำไมถึงรีบเดินทางจนหนามเกี่ยวผ้าขาดหลังหยิบไปดูลุงมาก็ตั้งคำถามขึ้นคนอื่นๆก็ต่างคิดและตั้งคำถามเดียวกับลุงมาแล้วจึงลงความเห็นกันว่าตามไปยังทิศทางที่เห็นเศษผ้าชิ้นนี้แต่ด้วยลมที่พัดกระหน่ำมาเมื่อคืนทำให้ใบไม้ใบหญ้าพัดกระจายกลบรอยตามพื้นซึ่งทำให้ยากยิ่งในการแกะรอยผ่านป่าใหญ่ที่รายล้อมด้วยต้นไม้พากันเดินลอดเถาวัลย์ที่ห้อยระโยงระยางเดินไปได้สักพักจึงเริ่มโล่งขึ้นเป็นทางเดินของสัตว์ป่าก็พบเข้ากับรอยเด็กสองคนเดินตัดข้ามผ่านไปทุกคนเร่งฝีเท้าในการติดตามเข้าเขตป่าที่หนาทึบอีกครั้งป่านี้รายล้อมด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่แปลกตามากมายต้นบุกป่าบางต้นสูงท่วมหัวก้านใหญ่กว่าสองแขนประกบกันตามพื้นเต็มไปด้วยเครือไม้ระเกะระกะแต่ไม่ถึงกับรกมากนักระวังข้ามเครือเถาวัลย์หลงนะทุกคนเสียงเอลีตะโกนบอกทุกคนด้วยความเป็นห่วงเพราะเมื่อครู่มันก็เกือบข้ามแล้วเครือนึงเครือเถาวัลย์หลงคือเครือไม้อาถรรพ์ที่ใครก้าวข้ามเป็นได้เดินวนไปวนมาอยู่ที่เดิมทุกคนค่อยเดินผ่านเข้าไปในป่านั้นอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังจนในที่สุดก็ผ่านดงทึบนั่นออกสู่ป่าที่โล่งขึ้นอีกครั้งที่รายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดกลางๆและป่าไผ่พบรอยผ่านไปของเด็กทั้งสองชัดขึ้นทางเริ่มลาดชันขึ้นลักษณะเป็นเนินเขาทุกคนก็เดินตามกันต่อไปเรื่อยๆเจอเข้ากับถ้ำขนาดใหญ่ทั้ง4คนไม่รอช้าจัดการทำคบเพลิงด้วยไม้และพันผ้าชุบยางไม้ทันทีคบเพลิงถูกจุดขึ้นทุกคนมุ่งหน้าสู่ข้างในถ้ำทันทีเพื่อติดตามร่องรอยที่เด็กทั้งสองทิ้งไว้การเดินทางเป็นไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังถึงแม้ทุกคนจะเคยผ่านอะไรมามากแต่ถ้ำนี้ก็ยังใหม่สำหรับทุกๆคนเสียงลมหวีดหวิวผ่านเข้ามาเป็นระยะถ้ำนี้มันทะลุออกข้างหลังครับลุงเสียงไอ้ลีทักขึ้นทุกคนยังคงเดินต่อกันไปเรื่อยๆนานพอสมควรเสียงข้างคาวร้องจี๊ดจี๊ดไอ้ลีที่เดินนำทางยกไฟขึ้นส่องข้างคาวฝูงใหญ่ที่ห้อยหัวเกาะตามผนังถ้ำจนดำนับได้เป็นร้อยตัวแต่พวกมันก็ไม่ตื่นกลัวกับการมาเยือนของพวกพ่อผู้ใหญ่ทุกคนจึงไม่สนใจพากันเดินตามเสียงลมไปเรื่อยๆจนเกือบจะทะลุทางออกเดินไปสักพักไอ้ลียกมือขึ้นบอกทุกคนหยุดทั้งสามที่ตามหลังมาก็หยุดกันกึกไอ้ลีทำไม้ทำมือบอกเป็นสัญญาณให้ทุกคนนั่งลงตัวเอลีเองก็ค่อยๆย่อตัวนั่งลงนิ่งอยู่สักพักเอลีค่อยๆลุกขึ้นและเดินก้มตัวก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเงียบกริบสักพักถอยกลับมาหาทุกคนอีกไม่ไกลจะเป็นทางออกมีร่องรอยการปีนขึ้นไปครับลุงแต่อะไรวะเอลีลุงมาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงกึ่งกระซิบมีจงอางสองตัวมันกอดรัดกันอยู่ในถ้ำนะลุงไอ้ลีตอบขึ้นด้วยความกังวลโอ้ยก็แค่งูนะไปเดี๋ยวข้าพาไปเสียงลุงมาพูดขึ้นพร้อมๆกับลุกจะก้าวไปไอ้ลีจึงรั้งแขนเอาไว้ลุงเดี๋ยวก่อนงูมันตัวใหญ่กว่าที่เราเคยเจอมาเลยนะไอ้ลีรีบห้ามและเตือนลุงมาทันทีใหญ่แค่ไหนกันวะไอ้ลีถึงทำให้เองดูกังวลขนาดนี้นะก็ใหญ่พอสมควรนะลุงขนาดใหญ่กว่าขวดน้ำปลาเกือบ2เท่านะลุงมาตาเบิกกว้างขึ้นพลางหยุดและหันไปทางพ่อผู้ใหญ่เอาไงดีต่อพ่อผู้ใหญ่แต่ด้วยพ่อผู้ใหญ่เคยเห็นฝีมือจับงูของเอลีจึงพูดขึ้นว่าเอ็งไหวไหมล่ะเอลีพ่อผู้ใหญ่ถามเอลีที่นั่งนิ่งๆอยู่เอลีก็ตอบขึ้นด้วยสีหน้าไม่ค่อยมั่นใจซึ่งนานๆครั้งมันจะทำแบบนี้ข้าเคยจับแต่ตัวเล็กๆนะพ่อผู้ใหญ่เต็มที่ก็เท่าแขนอีกอย่างมากันหลายคนข้ากลัวเสียสมาธิกลัวมันจะพลาดกันไปหมดนะสิไอ้ลีพูดจบผู้ใหญ่จึงพูดขึ้นว่างั้นก็รอก่อนสักพักแล้วค่อยไปกันต่อ
หากปะทะกันแล้วมันรอดเราจะลำบากทุกคนตัดสินใจถอยออกมาจนเกือบจะถึงปากถ้ำนั่งรอดูเหตุการณ์กันก่อนนานพอสมควรไอรีลุกออกไปส่องดูดวงอาทิตย์ซึ่งขณะนี้ขึ้นสูงจนเกือบตรงหัวทุกคนนั่งรอกันด้วยความอึดอัดไอรีจึงตัดสินใจกลับเข้าไปดูทางออกอีกฝั่งที่เห็นงูโดยชวนลุงไปด้วยพอทั้งสองไปถึงก็ไม่เจองูจึงกลับมาเรียกคนอื่นๆทันทีทั้ง4คนจึงเดินทางต่อผ่านทางออกจากถ้ำมาได้โดยสวัสดิภาพพบเพียงรอยของงูที่เลื้อยเข้าอีกทางหนึ่งที่เป็นโพรงซึ่งเป็นโพรงขนาดใหญ่พอสมควรทะลุออกจากถ้ำมาเป็นป่าค่อนข้างโปร่งตามพื้นก็ค่อนข้างโล่งเตียนจากเถาวัลย์และไม้พุ่มมีเพียงต้นโปร่งที่ขึ้นเรียงรายยิ่งเข้ามายิ่งแปลกลุงเหมือนผ่านมาอีกโลกหนึ่งเลยนะไอ้ลีพูดคุยเบาๆกับลุงมาที่นำหน้าพ่อผู้ใหญ่กับลุงนกตะวันบ่ายคล้อยดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าการเดินทางตามหาศีลและทุกคนเป็นไปเรื่อยๆด้วยการแกะรอยของไอ้ลีกับลุงมาและแล้วจู่ๆเมฆก็ตั้งเขาบดบังดวงอาทิตย์บรรยากาศรอบๆเริ่มอึมครึมร้อนอบอ้าวขึ้นมาเสียงฟ้าฝนร้องคำรามเลื่อนลั่นอย่างไม่เป็นมิตรกับการเดินทางดังก้องกังวานขึ้นมาแต่ทุกคนยังคงเดินกันต่อไปไอ้ลีคว้าแขนลุงมาให้หยุดพร้อมกับเอียงหูฟังซ้ายทีขวาทีพอผู้ใหญ่กับลุงนกที่ตามหลังมาก็รีบเดินเข้ามาสมทบอย่างเงียบๆทันทีไอ้ลียืนนิ่งหลับตาลงสักพักภาพนิมิตบางอย่างปรากฏขึ้นกับไอ้ลีทุกสายตายังคงจับจ้องที่ไอ้ลีอย่างไม่กระพริบสักพักไอ้ลีลืมตาขึ้นหันไปมองทั้ง3คนที่จับจ้องมาทางมันอยู่ลมเริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเมฆตั้งเขาสลับกับฟ้าร้องฟ้าแลบไอ้ลีบอกทุกคนหาที่หลบฝนกันก่อนมันขอทับอะไรบางอย่างตอนนี้มันแค่สงสัยพ่อผู้ใหญ่กับคนอื่นๆจึงยังไม่ถามอะไรรีบช่วยกันตัดกิ่งไม้ใบไม้รอบๆมาทำเพิงพักกันฝนขึ้นฝนเริ่มลงเม็ดโปรยทุกคนก็เข้าที่กำบังส่วนไอ้ลีนั้นก็นั่งสมาธินิ่งจิตดำดิ่งสู่ห้วงสมาธิภาพนิมิตเลือนๆของเด็กน้อย2คนก็ปรากฏขึ้นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆจนแน่ชัดว่าเป็นศีลกับไอ้ไผ่เหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นเต็มหน้าของไอ้ลีแต่มันก็ยังนั่งนิ่งไม่ไหวติงใดๆภาพที่เห็นต่อในนิมิตคือเด็ก2คนกำลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างผ่านเข้าไปยังช่องประตูขนาดใหญ่ซึ่งด้านข้างขนาบด้วยภูเขาสูงชันยาวออกไปทางด้านข้างจนสุดสายตาคล้ายทางเข้าไปที่ไหนสักแห่งด้วยความเร่งรีบและภาพนั้นก็เริ่มเลือนลางจู่ๆภาพพระธุดงค์รูปหนึ่งในชุดจีวรเก่าสีคล้ำแต่ยังดูมีสง่าราศีปรากฏขึ้นยังเบื้องหน้าของไอ้ลีแล้วท่านก็ยิ้มไอ้ลีพยายามเพ่งมองจนแน่ใจว่าท่านคือหลวงตาอดีตเพื่อนของตาสานั่นเองไอ้ลีรีบถามท่านในห้วงสมาธิถึงเด็ก2คนทันทีหลวงตาท่านจึงตอบขึ้นมาโยมทั้งสองปลอดภัยดีโยมลีเพียงแต่สนุกกับการเล่นเป็นพรานอยู่อาตมาเฝ้าดูอยู่ไม่ต้องกังวลหรอกให้โยมตามไปยังเส้นทางนี้ก็แล้วกันอีกไม่นานคงได้พบกันรวมทั้งอาตมาด้วยเจริญพรแสงสีขาวสว่างจ้าเกิดขึ้นในห้วงสมาธิพลันทุกอย่างก็เงียบหายไปไอ้ลีค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆที่พบเมื่อสักครู่ให้ทุกๆคนฟังไม่นานฝนเริ่มเทเม็ดลงมาแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆยังไม่ลืมหูลืมตาดีที่ทำหลังคานั้นหาไม่งั้นเราคงเปียกกันมากกว่านี้ลุงมาพูดแข่งกับสายฝนขึ้นฝนยังตกไปอย่างต่อเนื่องอยู่สักครู่ใหญ่จึงเริ่มซาเม็ดลงเหลือเพียงเปรยๆท้องฟ้าเปิดออกอีกครั้งแสงดวงอาทิตย์ส่องตัดลงมากับละอองฝนทำให้เห็นรุ้งกินน้ำแวบแวมปรากฏขึ้นคงอีกนานกว่าจะมืดค่ำเราออกเดินทางกันต่อเถอะพ่อผู้ใหญ่ไอ้หลีแนะขึ้นพ่อผู้ใหญ่กับคนอื่นๆก็เห็นด้วย
พื้นดินที่เจืองนองไปด้วยน้ำฝนและลมพัดมาเป็นระยะทำให้บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเย็นสบายการเดินทางของทุกคนไปยังทิศทางตามที่ปรากฏในนิมิตของเอลีป่าทั้งป่ารอบๆยังคงเงียบกริบไม่มีเสียงนกร้องหรือจิ้งหรีดเรไรทำให้ทุกคนไม่ค่อยสบายใจเท่าใดนักเพราะมันเงียบผิดวิสัยเกินไปไม่นานก็ปรากฏซุ้มประตูขนาดใหญ่ขึ้นในระยะไกลพอสมควรข้างๆขนาบด้วยภูเขาตามที่ข้าเห็นในนิมิตเลยลุงเด็กๆ เข้าไปในนี้แหละเสียงเอลีพูดขึ้นกับลุงมาที่ยืนอยู่ข้างๆงั้นก็นำทางเลยลีข้ารู้สึกเป็นกังวลยังไงบอกไม่ถูกพ่อผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างหลังทั้งสองคนพูดขึ้นเอลีก็ไม่รอช้ารีบเดินนำหน้าทุกคนจนถึงซุ้มประตูขนาดใหญ่ซึ่งด้านข้างขนาบด้วยภูเขายาวเหยียดในลักษณะสูงชันแบบที่เห็นในนิมิตทุกอย่างทุกคนตัดสินใจเดินผ่านเข้าไปทันทีเสียงอันแข็งกร้าวตวาดขึ้นทำทุกคนสะดุ้งและหยุดกึกสองมือกระชับปืนแน่นในทันทีร่างของหญิงสาว 3-4 คนในชุดผ้าถุงเน็บหางกระเบนท่อนบนคาดด้วยผ้าที่สานไขว้อย่างแน่นหนาเผยผิวขาวช่วงท้องอย่างทะมัดทะแมงเดินออกมาจากด้านข้างของซุ้มประตูก่อนที่ทุกคนจะก้าวข้ามผ่านเข้าไปและยังมีอีก3คนยืนนิ่งพร้อมดาบและธนูในมือหยุดก่อนพวกท่านเป็นใครแล้วรู้จักทางเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรกันเสียงหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งที่ท่าทางเป็นหัวหน้ากลุ่มถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ห้าวและดุดันไอ้ลีถอยหลังมา1ก้าวรีบสะกิดพ่อผู้ใหญ่ทันทีฝ่ายพ่อผู้ใหญ่ที่ยืนงงอยู่จึงตอบออกไปว่าข้าชื่อสีเป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนนี่ลุงมาลุงนกและเอลีเป็นญาติข้าเองเสียงตอบอย่างซื่อๆของพ่อผู้ใหญ่และท่าทางกล้าๆกลัวๆของเอลีทำให้สาวๆข้างหลังหัวเราะคิกๆสาวงามคนที่ถามหันกลับไปมองสาวๆเหล่านั้นเสียงหัวเราะก็หยุดลงเหตุใดพวกท่านถึงมาที่นี่ได้ปกติจะไม่มีผู้ใดเข้ามาที่นี่ได้เสียงสาวคนเดิมถามอีกคืองี้พวกข้ากำลังตามหาเด็กสองคนอยู่ที่แอบหนีพวกข้าเข้าป่าแล้วก็ตามรอยมาเรื่อยๆและเห็นในนิมิตว่ามาทางนี้พวกข้าเลยตามมาจนพบเข้ากับทางเข้าที่นี่ตามในนิมิตเสียงตอบแบบอึกอักของเอลีดังขึ้นพร้อมกับสายตามันก็มองสาวคนที่ถามอย่างไม่กระพริบตาท่านคนตัวเล็กหน้าข้ามีสิ่งใดติดอยู่หรือเหตุใดท่านถึงมองข้าอย่างนี้สาวคนเดิมพูดขึ้นด้วยเสียงดุดันไอ้ลีจึงก้มหน้าลงและหันไปทางอื่นหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาลุงมาที่ยืนข้างๆก็สะกิดไอ้ลีเหมือนให้ถามถึงเด็กๆเหล่านั้นข้าขอถามอะไรหน่อยพอจะได้ไหมเสียงเอลีพูดขึ้นหากท่านจะถามถึงเด็กสองคนที่ท่านตามหาอยู่แล้วก็ข้าพอตอบได้เด็กคนหนึ่งเป็นลูกของข้านะมากับเพื่อนรู้อะไรก็บอกพวกข้าเถอะข้าเป็นห่วงลูกชายข้ามากแล้วเสียงผู้ใหญ่พูดขึ้นมาแทนเอลีที่อึกอักอยู่ดูพวกท่านแล้วคงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรงั้นตามพวกข้ามาบุตรทั้งสองของท่านอยู่กับแม่เท่าด้านในความแข็งกร้าวของเสียงนางอ่อนลงเหลือเพียงเสียงที่นิ่งเรียบปกติทั่วไปในสายตาของเอลีตอนนี้นางยิ่งสวยงามขึ้นกว่าเดิมสาวทั้งสี่เดินนำทุกคนไปผ่านเส้นทางแคบๆของช่องเขาและหันมามองด้วยความระวังเป็นระยะทุกคนเดินผ่านพ้นช่องเขาออกไปก็พบเข้ากับแนวป่าเรียงรายด้วยต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนักคล้ายๆเป็นกำแพงหนาทุกคนก็เดินตามหญิงสาวเหล่านั้นเข้าไปหลังแนวต้นไม้นั้นก็พบกับหมู่บ้านเกือบ 30-40 หลังคาสร้างขึ้นด้วยไม้ทำเป็นโครงที่แน่นหนาและแข็งแรงมั่นคงหลังคามุงด้วยหญ้าบางหลังก็ยกสูงขึ้นจากพื้นระดับเอวหรือสูงกว่าเอวเล็กน้อยบางหลังก็ติดพื้นไปเลยพอผู้ใหญ่กับคนอื่นๆเดินผ่านหลังแล้วหลังเล่าไปตามเส้นทางที่หญิงสาวกลุ่มนั้นเดินนำจนเข้าสู่กลางหมู่บ้าน
กระต๊อบหลังใหญ่กว่าหลังอื่นๆตั้งตระหง่านอยู่สาวสวยทั้ง4คนจึงหยุดเดินคนที่เป็นหัวหน้าหันมาบอกกับผู้ใหญ่ให้ยืนรอตรงนี้ก่อนพวกนางจะเข้าไปข้างในบอกกับหัวหน้าหมู่บ้านขณะนั้นสายตาชาวบ้านหลายสิบคู่หันมามองยังกลุ่มพ่อผู้ใหญ่และเดินเข้ามารวมตัวกันอยู่ห่างๆพลางคุยกระซิบกระซาบกันบางคนก็หัวเราะคิกๆเอ๊ะแปลกจังเลยเสียงลุงมากระซิบกับลุงนกเบาๆยังไงวะไอ้มาลุงนกถามกลับสังเกตสิไอ้นกเองเข้ามาอยู่ที่นี่เจอผู้ชายบ้างหรือยังวะจริงของเองวะทำไมทั้งหมู่บ้านถึงมีแต่ผู้หญิงวะเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่มีสองลุงตั้งคำถามกันเองแต่ก็ยังไร้ซึ่งคำตอบประตูกระต๊อบก็เปิดออกหญิงสูงวัยแต่งตัวในชุดเสื้อผ้าที่ดูดีแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆเดินออกมานั่งลงบนแคร่ด้านข้างประตูพร้อมกับหญิงสาวที่ติดตามมาอีก4นางหญิงสูงวัยนั่งลงหันมามองทางกลุ่มพ่อผู้ใหญ่พร้อมกับรอยยิ้มที่สวยงามอย่างเป็นมิตรสาวคนที่ดูเป็นหัวหน้าที่นำทางคนอื่นๆมาเดินเข้าไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเด็กทั้งสองเป็นบุตรหลานของท่านหรือเมื่อคืนเขาก็นอนอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เขาได้ออกไปกับพระธุดงค์เสียงหญิงสูงวัยพูดขึ้นด้วยเสียงที่นุ่มนวลพอผู้ใหญ่ก้าวเดินไปข้างหน้าหญิงสาวที่ยืนอยู่รอบๆขยับตัวจับอาวุธด้วยท่าระวังพอผู้ใหญ่หยุดเดินพร้อมยกมือขึ้นพวกข้าอยากเข้าไปใกล้ๆเพื่อสอบถามไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรพอผู้ใหญ่รีบพูดขึ้นทันทีที่ท่านบอกว่าไปกับพระธุดงค์น่ะพระรูปนั้นเป็นพระที่ชราภาพแล้วใช่หรือเปล่านี่ท่านรู้จักกับพระรูปนั้นด้วยหรือหญิงสูงวัยถามกลับทั้งสองจึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กันฟังเวลาค่อยๆผ่านไปตะวันคล้อยต่ำย่ำยามเย็นหญิงสูงวัยจึงชวนทุกๆคนพักที่นี่ก่อนมีกระต๊อบรับรองอีกหลายหลังที่อยู่ข้างๆพร้อมกับนางหันไปสั่งสาวๆที่ยืนอยู่ไปจัดหาอาหารมาต้อนรับพวกพ่อผู้ใหญ่ตะวันพลบค่ำไฟกองใหญ่ถูกก่อขึ้นชาวบ้านคนอื่นๆแยกย้ายกันไปนอนเหลือกลุ่มพ่อผู้ใหญ่กับผู้หญิงสูงวัยและสาวๆอีกประมาณ10กว่าคนที่ยืนอยู่รอบๆพร้อมดาบและอาวุธในมือทั้งพ่อผู้ใหญ่กับพรรคพวกก็กินอาหารที่ทางหญิงสูงวัยจัดมาให้อย่างเงียบๆหลังมื้อเย็นหวังว่าอาหารคงจะถูกปากพวกท่านนะข้าต้องขออภัยด้วยไม่มีเนื้อสัตว์ไว้คอยต้อนรับพวกท่านเพราะพวกข้าที่นี่ก็กินแต่มังสวิรัติกันพ่อผู้ใหญ่ตอบขึ้นด้วยความเกรงใจแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วไอ้ลีที่นั่งนิ่งๆอยู่ชำเรืองไปมองนางคนที่มันเคยมองตอนที่พบครั้งแรกจนหญิงสูงวัยสังเกตเห็นแล้วก็ยิ้มขึ้นมาเบาๆสุมาเอ้ยไปยกน้ำให้ทุกคนหน่อยไปหญิงสาวคนที่ไอ้ลีมองหันมาพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปตักน้ำใส่ขันสำริดใบขนาดพอเหมาะออกมาทุกคนหันไปมองด้วยความแปลกใจที่ในนั้นเป็นน้ำที่ใสสะอาดและมีกลิ่นหอมของดอกไม้หรืออะไรสักอย่างพ่อผู้ใหญ่ยกขึ้นดื่มส่งต่อไปที่ลุงมาขอโทษนะข้าขอถามหน่อยเถอะทำไมน้ำถึงได้หอมแบบนี้พ่อผู้ใหญ่ที่เพิ่งดื่มไปตั้งคำถามขึ้นเป็นน้ำที่ผสมเกสรดอกไม้หมักด้วยสูตรของพวกข้าข้าต้องขอโทษด้วยที่บอกท่านไม่ได้เสียงตอบกลับมาจากหญิงสูงวัยลุงมาที่นั่งอยู่เงียบๆตั้งคำถามขึ้นมาบ้างทำไมพวกเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่กันนะอีกอย่างตั้งแต่ข้ามาข้ายังไม่เคยเห็นผู้ชายหรือเด็กบ้างเลยพวกข้าเรียกที่นี่ว่าเมืองลับแลพวกข้าแยกตัวออกมาจากโลกภายนอกตั้งแต่รุ่นทวดของข้าอีกทีแล้วอยู่กันแต่ผู้หญิงพวกข้ารักสงบและพวกข้าอยู่กันที่นี่ก็มีความสุขดีหลายครั้งที่พวกข้าออกไปยังข้างนอกซุ้มประตูนั่น
มันช่างวุ่นวายนักทั้งการแย่งชิงความเห็นแก่ตัวและภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันหญิงสูงวัยคนเดิมตอบกลับมาแล้วสาวๆเหล่านี้ล่ะเกิดมาได้ยังไงไอ้ลีถามต่อขึ้นมาหญิงสูงวัยก็หัวเราะขึ้นเจ้านี่ช่างสงสัยทุกๆปีสาวๆรุ่นข้าจะออกไปข้างนอกครั้งละ 3-4 นางใช้ชีวิตที่นั่นสักระยะเพื่อหาเนื้อคู่แต่ละนางจะมีความพิเศษในเรื่องการมองดูคนว่ามีนิสัยใจคอผู้นั้นเป็นเยี่ยงไรเมื่อเจอคนดีๆสาวๆก็จะยอมมีอะไรด้วยอยู่กินกันแล้วจึงเล่าเรื่องต่างๆของเมืองลับแลให้ฟังบางนางก็ได้กลับมาบางนางก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเพราะความลุ่มหลงในเรื่องของความรักอีกเรื่องหนึ่งหากออกไปแล้วมีบุตรเป็นชายก็จะไม่ได้มาที่นี่อีกแต่ถ้าบุตรเกิดเป็นผู้หญิงก็จะได้กลับมาอยู่ที่นี่หญิงคนเดิมพูดจบก็ยิ้มไอ้ลีพยักหน้าเงึกๆไม่ถามอะไรต่ออีกแสงจันทร์สาดส่องลงมาดาวสุกสกาวเต็มฟ้าระยิบระยับหญิงสูงวัยจึงแยกตัวออกไปนอนแต่ไม่ลืมสั่งสาวคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสุมาเอ้ยข้าฝากดูแลแขกด้วยนะจ้ะแม่ท่านไปนอนเถิดสาวสุมาที่ไอรีแอบมองตอบกลับไปนางทั้งสองเป็นแม่ลูกกันลุงไอรีกระซิบเบาๆข้างลุงนกที่นั่งติดๆกันข้าได้ยินเองเป็นอะไรของเองวะเอลีลุงนกถามกลับไปแต่เอลีไม่ตอบนั่งก้มหน้ายิ้มยิ้มพ่อผู้ใหญ่เห็นว่าดึกมากแล้วจึงชวนคนอื่นๆไปพักผ่อนทุกคนจัดการกับตัวเองเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนเอลีเองยังไม่ตอบข้าเลยที่ข้าถามเมื่อกี้นะลุงนกทวงคำตอบจากเอลีขึ้นอีกรอบลุงมาพูดขึ้นอีกเสียงเออว่าเอลีข้าเห็นเอ็งจ้องสาวคนนั้นหลายรอบแล้วโถลุงไม่มีอะไรหรอกข้าเห็นแววตาที่ดุดันของนางกับท่าทางแล้วข้าอะไรวะเอลีพ่อผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นบ้างพร้อมกับคนทั้งสามก็หัวเราะขึ้นเบาๆข้าชอบนางจากพ่อผู้ใหญ่ไอลีตอบขึ้นด้วยเสียงไอ้อายจะบอกอะไรนางเองก็รีบไปบอกดูนางไม่ได้หยิ่งอะไรของดีเองก็มีเหลือแต่ใจเองเท่านั้นแหละไอ้ลีผู้ใหญ่แนะนำขึ้นมาไอ้ลีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งทำเอาคนอื่นๆหันมองขวับอะไรของเองอีกล่ะวะไอ้ลีเดี๋ยวข้ามาจ้ะไอ้ลีลุกขึ้นแล้วเดินออกประตูไปทำอะไรก็อย่าผีผามนะโว้ยพวกข้าจะเดือดร้อนด้วยไอ้ลีก็เลยหันมาตอบจ้ะพ่อผู้ใหญ่พร้อมกันนั้นมันก็เดินลงกระต๊อบไปนางคนที่มันหมายปองนั่งอยู่ที่แคร่ไม่ห่างเท่าใดนักพร้อมๆสาวๆอีก 4-5 คนนั่งข้างๆไอ้ลีก้มหน้าเดินเข้าไปในใจก็นึกถึงบทคาถาเล่นสาวของตาสาเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ภาวนาไปเดินไปจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นยิ้มสาวเจ้าหันมาพอดีลุกขึ้นพลางจับอาวุธในมือมั่นคนอื่นๆก็หันมาเออข้ามาดีจ้ะข้ามาดีสุมาข้าอยากถามอะไรเจ้าหน่อยไอ้ลีรีบพูดขึ้นทันทีในใจก็ภาวนาคาถาไม่หยุดจ้องมองไปที่ใบหน้าของนางที่ได้แสงไฟจากในกองส่องกระทบใบหน้าอันนวลเนียนท่านมีอะไรถามข้าก็รีบพูดมาเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วท่านไม่พักผ่อนหรือไอ้ลีมองหน้านางยังคงนิ่งอยู่ไม่กล้าถามท่านเสียงสุมาเรียกไอ้ลีที่มองหน้านางแล้วยืนนิ่งอยู่ไอ้ลีหลุดจากภวังค์รวมความกล้าอีกครั้งสุมาเจ้ามีครอบครัวหรือยังเป็นคำถามที่ทำสาวเจ้าเขินอายไม่ใช่น้อยเหตุใดท่านจึงถามข้าแบบนี้พูดเสร็จ
นางก็นั่งลงด้วยท่าทีที่เขินอายอีกไม่นานแม่ข้าก็จะส่งข้าไปที่นอกซุ้มประตูเพื่อตามหาคนที่เป็นเนื้อคู่ของข้านางก้มหน้าลงด้วยความเขินอายอีกครั้งไอ้ลีลุกต่อไปด้วยการเดินเข้าไปใกล้ๆนางก็ไม่ได้ว่าอะไรคนอื่นๆก็เช่นกันไอ้ลีจึงถามต่อข้าขอนั่งด้วยได้หรือเปล่านางขยับไปจนเกือบสุดแคร่ไอ้ลีนั่งลงอีกมุมนึงหันหน้าไปทางสาวสุมาหากข้าจะบอกว่าข้าชอบเจ้าเจ้าจะว่าอะไรหรือเปล่าล่ะไอ้ลีถามต่อข้าไม่กล้าว่าพวกท่านดอกแม่นางตอบกลับมาเมื่อตอนเย็นน่ะข้าได้ยินว่าแม่ของเจ้าบอกพวกเจ้าว่าพวกเจ้าสามารถดูนิสัยใจคอของคนได้ด้วยการมองสุมาเจ้าลองมองข้าสิไอ้ลีจ้องไปที่หน้านางอีกครั้งพร้อมไร้คาถาในใจด้วยใจที่รักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงนางก็ยิ้มออกมาพวกท่านเป็นคนดีข้าดูออกแต่อะไรสุมาบอกข้าเถอะไอ้ลีถามต่อพร้อมในใจก็ภาวนาคาถาไปเรื่อยๆคือแต่วันพรุ่งพวกท่านก็จะจากที่นี่ไปแล้วสิ้นเสียงสาวสุมาไอ้ลีก็ยิ้มมองเห็นแววว่าสาวเจ้าจะรับรักมาเลื่อนๆข้าขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วข้าจะคุยกับแม่พรุ่งนี้เช้าจะมีคำตอบพูดจบสาวสุมาก็ยิ้มอ่อนๆให้ไอ้ลีเพิ่มความหวังมาอีกไอ้ลีไม่รอช้าตอบกลับทันทีหากเจ้าตอบตกลงข้าเสร็จธุระแล้วข้าจะกลับมาหาเจ้าอีกสุมาข้ารับปากเจ้าไอ้ลีตอบกลับด้วยใบหน้าที่นิ่งและดูจริงจังสาวเจ้าด้วยความที่ไม่เคยได้พูดคุยกับชายใดมาก่อนก็เขินอายข้าก็ไม่ได้ขัดอันใดแต่ข้าต้องฟังแม่ของข้าก่อนงั้นแปลว่าเจ้ารับรักข้าแล้วเหรอสุมาไอ้ลีถามกลับด้วยสีหน้าที่เขินอายท่านคิดเยี่ยงนั้นก็ไม่ผิดดอกแต่ต้องฟังแม่ข้าก่อนวันพรุ่งข้าจะให้คำตอบท่านตามที่ข้าบอกไปพูดจบสาวเจ้าก็เดินเข้ากระต๊อบไปปล่อยให้ไอ้ลีนั่งยิ้มอยู่ที่แคร่คนเดียวตั้งสติได้ไอ้ลีเดินกลับไปที่พักเปิดประตูเข้าไปลุงมาที่นั่งดูดยาเส้นอยู่จึงทักขึ้นเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้ลีไอ้ลีก็นั่งลงแสงจากพระจันทร์สาดส่องลงมาผ่านช่องฝาและหลังคาเลือนทำให้เห็นไอ้ลีที่นั่งก้มหน้าและยิ้มด้วยความเขินอายข้าเดาว่านะสาวคนนั้นรับรักมันแล้วล่ะลุงพ่อผู้ใหญ่พูดขึ้นมาบ้างเอ็งนี่มันจริงๆเลยนะไอ้ลีลุงนกพูดขึ้นมาบ้างเอาละทุกคนเราพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้น่ะไอ้ลีมันต้องตื่นแต่เช้าจริงไหมพวกเราลุงมาก็พูดแซวขึ้นจ้าลุงเสียงไอ้ลีตอบด้วยเสียงสูงๆแบบเขินอายหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนเวลาแห่งราตรีผ่านไปด้วยความเงียบมีเพียงเสียงไฟในกองใหญ่ที่ลานหน้ากระต๊อบดังขึ้นปอบแปะปอบแปะอรุณวันใหม่ก็มาถึงเสียงนกกาออกหากินยามเช้าผ่านหมู่บ้านไปทีละฝูงทุกๆคนมารวมกันที่หน้ากระต๊อบหลังใหญ่พวกท่านจงเร่งไปตามทิศทางนี้เถิดหากไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเย็นนี้พวกท่านจะได้พบกับผู้ทรงศีลและเด็กๆหญิงสูงวัยผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแนะนำขึ้นมาทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางทันทีแต่สายตาของไอ้ลียังมองไปที่สาวสุมาสลับกับมองลงพื้นคล้ายจะทวงหาอะไรสักอย่างพอผู้ใหญ่ก้าวเดินไปไอ้ลียังทำท่าไม่อยากเดินต่อท่านคงชื่อลีสินะเสียงหญิงสูงวัยคนเดิมพูดทักขึ้นไอ้ลีหันขวับตอบทันทีใช่จ้ะใช่ข้าชื่อลีพูดจบ
สาวสุมาก็เดินมาเอาของชิ้นหนึ่งมายื่นให้คล้ายๆกิ่งไม้อะไรสักอย่างยาวไม่ถึงคืบนี่ท่านเก็บไว้หากรักบุตรสาวข้าจริงจงกลับมาที่นี่ไม้นั้นจะนำทางท่านมาถึงที่นี่เองหญิงสูงวัยพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่นิ่งเรียบส่วนสาวสุก็ยิ้มและมองจ้องที่ไอรีไม่ละสายตาไอรีจ้องมองที่สาวสุมาสลับกับกิ่งไม้ด้วยสีหน้างงๆแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อข้าจะรอท่านพี่อยู่ที่นี่สาวสุมาพูดเสร็จก็หน้าแดงเดินหันหลังออกไปไอรีพูดดังๆขึ้นพร้อมยิ้มไอ้ายข้าต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนสุมาข้าสัญญาจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางไปตามทิศที่หัวหน้าหมู่บ้านบอกทันทีตะวันเริ่มสายขึ้นเรื่อยๆทุกคนยังเดินกันต่อไปอย่างเร่งรีบออกจากเขตหมู่บ้านเข้าเขตป่าไผ่จากก็ห่างๆกันเริ่มหนาทึบขึ้นคล้ายกำแพงป่าขนาดใหญ่จนตะวันเกือบเที่ยงฟ้าฝนก็ตั้งเขามาลมพัดกอไผ่ไว้เอนเสียดสีกันดังเอี๊ยดเอี๊ยดเสียงฟ้าคำรามอย่างไม่เป็นมิตรดังขึ้นไอรีที่นำทางก็หยุดกึกพลางนั่งย่อเข่าลงหันมากวักมือเตือนทุกคนให้ย่อตัวลงเสียงก๊อบแกร็บก๊อบแกร็บเสียงอะไรสักอย่างเดินเหยียบย่ำไปบนเศษกิ่งไม้ทุกคนก็นิ่งอยู่ในท่าเตรียมพร้อมทุกคนมั่นใจว่าต้องเป็นเสียงคนหรือสัตว์อะไรสักอย่างไอ้ลีกระชับปืนไว้แน่นและวิ่งออกไปยังทิศทางนั้นด้วยฝีเท้าที่เบาและเงียบแต่ก็ว่องไวมากคนอื่นก็ตามไปติดๆในที่สุดทุกคนก็ไปถึงจุดที่ได้ยินเสียงแต่ไร้คนหรือสัตว์ใดๆในตอนนั้นเองฟ้าปิดลงสลัวทั่วบริเวณลมพัดหวนวนเวียนรอบๆ บริเวณที่ทุกคนยืนหันหลังชนกันตะกรุดไอ้ลีอุ่นๆและสั่นขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรนิ่งสงบมองซ้ายมองขวามันเอนตัวไปทางผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆพร้อมพูดขึ้นมาแปลกๆพ่อผู้ใหญ่เสียงเอลีจบลงพ่อผู้ใหญ่ล้วงย่ามหยิบกระสุนมาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพลางหันไปสะกิดลุงมาและลุงนกเปลี่ยนกระสุนลุงทั้งสองไม่รอช้าต้นตะเคียนใหญ่ข้างหน้าที่ห่างออกไปประมาณ19ที่ทีแรกทุกคนไม่ทันสังเกตเริ่มสั่นไหวขึ้นอย่างแรงก่อนที่จะเป็นการพัดของลมสักพักก็มีเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่ดังกังวานรอบๆบริเวณวนเวียนขึ้นมาดังบ้างเบาบ้างใกล้ๆบ้างห่างออกไปบ้างแล้วก็ใกล้เข้ามาอีกใกล้เข้ามาจนรู้สึกว่าอยู่ไม่เกินสัก5-9แล้วท้องฟ้าก็ปิดมืดขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับร้องคำรามเสียงหัวเราะก็เงียบไปกลิ่นหอมๆของกล้วยไม้ป่าเอื้องป่าลอยมาตามลมคละคลุ้งจนทุกคนเผลอทำจมูกสูดดมตามๆกันตะกรุดที่เอลเอลีก็สั่นขึ้นอีกมันตั้งสติกล่าวคาถาบทสวดเพื่อติดต่อกับบางสิ่งที่ตาสาแกเคยสอนมาลมพัดหวนสงบลงกลิ่นกล้วยไม้ที่คละคลุ้งก็แรงขึ้นจนหอมตรบอบอวนทั่วบริเวณร่างหญิงสาวในชุดนุ่งห่มสวยงามสีทองก็ปรากฏขึ้นในระยะห่างจากทุกคนเกือบถึงต้นตะเคียนใหญ่นั้นแต่ภาพนั้นก็ชัดเจนผิวที่ขาวเข้ากับชุดสีทองสว่างตัดกับความมืดครึ้มของบรรยากาศรอบๆยังคงนิ่งกันอยู่ทั้งสองฝ่ายจากนั้นฟ้าก็ค่อยๆเปิดออกแสงจากตะวันสาดส่องลงมาเลือนๆผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ทำให้ภาพผู้หญิงนั้นชัดเจนขึ้นพร้อมๆกับความสวยของหญิงสาวผู้มีผิวพรรณขาวเนียนในชุดสีทองทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงยืนนิ่งเหมือนถูกมนต์สะกดไอ้ลีตั้งสติได้ก่อนเอ็งเป็นใครคงไม่ใช่หญิงสาวจากหมู่บ้านที่พวกข้าผ่านมาคำถามดังกังวานขึ้นทำให้คนอื่นๆมีสติขยับตัวในท่าเตรียมพร้อมแต่แปลกที่ตะกรุดหยุดสั่นไม่มีกริยาใดๆใ
จ้าหนุ่มบังอาจมาเรียกข้าว่าเองเสียงตวาดตอบกลับมาแต่แฝงด้วยรอยยิ้มที่นี่เป็นบ้านของข้าพลางนางก็หันไปทางด้านหลังที่เป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ใหญ่ขนาด10คนโอบแผ่กิ่งก้านตั้งตระหง่านไอ้ลีสกิดผู้ใหญ่นางคงเป็นนางตะเคียนจากพ่อผู้ใหญ่ตาสาเคยเล่าให้ข้าฟังพ่อผู้ใหญ่หันมาฟังไอ้ลีเสร็จก็หันกลับไปทางหญิงสาวผู้นั้นจริงหรือเปล่าที่ว่าเจ้าเป็นนางตะเคียนที่ปกปักรักษาอยู่ในต้นไม้นี้จริงข้าชื่อเจ้าแม่ตะเคียนทองใครมาดีข้าก็คอยช่วยเหลือพวกบุกรุกเข้ามาข้าเล่นงานไปหลายคนแล้วล่ะบทสนทนาของทั้งสองฝั่งเป็นไปอยู่สักพักด้วยท่าทีที่เป็นมิตรกันนางจึงเอ่ยขึ้นท่านผู้ทรงศีลบอกว่าพวกเจ้าจะผ่านมาขอให้ข้าคอยบอกทางพูดจบนางก็ยิ้มพ่อผู้ใหญ่รีบถามทันทีรีบบอกพวกข้าเถอะข้าร้อนใจเป็นห่วงลูกชายนะนางตะเคียนจึงต่อไปไม่ต้องห่วงหรอกเด็กๆสบายดีกำลังพักผ่อนอยู่ในถ้ำเดินไปตามทางนี้ช่วงเย็นก็คงพบกันพูดจบนางตะเคียนก็ค่อยๆเลือนลางจนหายไปในที่สุดขอบใจจ้ะแม่ตะเคียนทองคนสวยเสียงเอลีตะโกนตามหลังขึ้นมาลมแรงๆจึงพัดวู่มาอีกครั้งฟ้าก็เปิดจนเป็นปกติทุกคนจึงออกเดินทางกันต่อตะวันคล้อยบ่ายแดดแรงจ้าทุกคนก็เร่งฝีเท้าเดินกันไปเรื่อยๆผ่านแนวป่าที่โปร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีนป่ายขึ้นตามเนินเขาที่ค่อนข้างเดินลำบากพอสมควรบางครั้งต้องคอยหลบเถาวัลย์ที่ระโยงระยางบางช่วงทางต้องจับต้นไม้เล็กๆไว้กันลื่นลงตามเนินเขาการเดินทางเป็นไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังทั้งไรบินตอมกันจ้าระวันดีที่ได้ควันจากยาเส้นเป่าพ่นพอไล่ไปได้บ้างผ่านพ้นออกไปเป็นเนินลาดลงแต่ไม่ชันเท่าใดนักแต่รกด้วยหญ้าพอประมาณทุกคนค่อยๆเดินลงอย่างระวังสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืองูสักพักเป็นทางน้ำผ่านแต่น้ำก็เริ่มแห้งขอดจึงข้ามไปได้ง่ายขึ้นเนินของเขาอีกลูกกับบรรยากาศป่าโปร่งแต่เงียบไม่มีแม้เสียงนกหรือแมลงใดๆจนตะวันคล้อยต่ำลงเรื่อยๆทั้งสี่คนก็มองไปเห็นควันไฟลอยคละคลุ้งขึ้นในระยะไม่ไกลเท่าไหร่นักไอ้ลียกแขนกันทุกคนให้หยุดมันเอียงหูฟังซ้ายทีขวาทีแล้วหันมาทำมือจุ๊ๆที่ปากปืนที่สะพายปลดลงมาถืออย่างกระชับทุกคนก็ทำแบบเดียวกันทั้งสี่คนค่อยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังไอ้ลีที่นำออกไปก่อนนั่งลงทั้งสามก็เข้าไปสมทบมองไปเห็นเด็กชายวัยกำลังซนสองคนกำลังเล่นน้ำกันอยู่ไม่ไกลเท่าใดนักต่างหันมองหน้ากันเลือกลักแต่ไม่มีใครพูดหรือเอ่ยอะไรขึ้นมาไอ้ลีหลับตาทำปากขมุบขมิบเด็กทั้งสองก็หยุดเล่นน้ำแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วก็เล่นต่อทางฝั่งเอลีแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่คนจึงบริกรรมคาถาต่อไปเด็กทั้งสองคนนั้นมุดน้ำลงฟุบมาโผล่อีกทีก็ต่อหน้าทุกคนด้วยสีหน้าเบื้องตึงยืนจังก้ามือเท้าเอวนี่พวกเจ้าเป็นใครมากวนข้าฮะเด็กที่ตัวเล็กกว่าถามขึ้นด้วยเสียงดังๆจนคนทั้งสี่คนลุกไปตามๆกันทางคนที่ตัวโตกว่าก็ถามขึ้นอีกมากวนพวกข้ามีธุระอะไรถ้ามาก่อกวนข้าจะฟ้องท่านตาไอ้ลียิ้มข้าชื่อลีนี่พ่อผู้ใหญ่กับลุงๆของข้าข้ามาตามหาพระธุดงค์กับเด็กสองคนพูดจบเด็กทั้งสองก็หันมองหน้ากันแล้วพยักหน้าคงหมายถึงท่านตาและพี่ศิลป์พี่ไผ่ใช่ไหมพ่อผู้ใหญ่ที่เงียบอยู่พูดขึ้นทันทีเจ้าทั้งสองรู้จักศีลกับไผ่ด้วยเหรอรู้สิบอกข้าเถอะตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่ไหนเด็กทั้งสองหันหน้าไปยังทิศทางควันไฟและโบยปากไปทางนู้นนู่นและทั้งคู่ก็หายวับไปเอ้ายังไม่ทันรู้เรื่องกันเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะไอ้ลี
ลุงมาทักขึ้นไอ้ลีมึงเรียกมาถามก่อนสิไม่ต้องหรอกลุงกุมารทั้งสองอ่ะคงเป็นของหลวงตานั่นแหละพูดจบมันก็ลุกขึ้นยืนเดินตามไปยังทิศทางควันไฟคนอื่นๆก็ตามไปติดๆผ่านป่าโปร่งๆที่รายล้อมด้วยกอไผ่ไปเรื่อยๆพอพ้นแนวป่าออกไปทั้ง4คนก็พบเข้ากับหลวงตาที่ยืนรออยู่ข้างๆมีเด็ก2คนยืนมองทำหน้าทะเลนข้าว่าแล้วเด็กๆ2คนเนี่ยเป็นของหลวงตานี่เองเสียงเอลีทักขึ้นพลางมองที่เด็กกุมารทั้งสองถัดออกไปสองกอไผ่ศีลกับไผ่นั่งย่างเนื้อกันอยู่ไม่ทันหันมาเห็นพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่กับลุงทั้งสี่ก็ไม่รอช้าเดินเข้าไปหาหลวงตานั่งลงกราบแล้วทักทายหลวงตาทันทีเจริญพรโยมมากันเหนื่อยๆนั่งพักก่อนเดี๋ยวอาหารที่โยมหลานทำเสร็จพอดีสิ้นเสียงหลวงตาพ่อผู้ใหญ่จึงลุกขึ้นชะเง้อตะโกนเรียกเด็กทั้งสองศีลไผ่ทั้งสองสะดุ้งโหยงหันขวับมาตามเสียงลุกขึ้นยืนพร้อมกันด้วยสีหน้าตกใจพ่อผู้ใหญ่ไม่ตีเองหรอกโว้ยไม่ต้องกลัวเสียงลุงมาทักขึ้นแต่ลุงจะตีเองทำเอาคนแก่หอบไปตามๆกันเสียงลุงนกพูดขึ้นมาบ้างพลางหัวเราะเบาๆคนอื่นๆก็ยิ้มตามจะสุกหรือยังล่ะโยมหลานถ้าสุกก็เอามาให้พ่อกับลุงกินซะมาขอโทษท่านด้วยนะที่หนีมาเที่ยวด้วยกันน่ะเสียงลุงตาเอ่ยขึ้นใกล้สุกแล้วจ้ะลุงตาเสียงศีลพูดขึ้นพลางหันไปมองหน้าเพื่อนด้วยท่าทีร้อนรนสีหน้าวิตกเพราะกลัวจะโดนตีทั้งสองก็เงียบไปมีแต่ทางพ่อผู้ใหญ่กับหลวงตานั่งคุยกันหลวงตาก็ไม่ลืมจะทักไอ้ลีที่ไปพบรักกับสาวเมืองลับแลด้วยโยมผู้หญิงเป็นคนดีนะโยมยังไงก็ดูแลดีๆอย่าทำแบบที่ผ่านมารักอิสระมากไปก็ลำบากใจคนอยู่ด้วยหลวงตาตักเตือนไอ้ลีทางไอ้ลีก็ก้มกราบพร้อมพูดขึ้นจ้าหลวงตาข้าสัญญาจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสักพักเด็กๆก็ยกเอาเนื้อเอาไก่ที่ย่างจำนวนมากพอสมควรมาให้ทุกคนข้าสองคนน่ะขอโทษด้วยนะที่ทำให้ลุงต้องเหนื่อยที่แรกกะว่าจะมาแค่ช่วงแถวๆทางเข้าแต่อะไรอีกวะแต่อะไรพูดต่อสิวะศีลลุงมาทักท้วงขึ้นแต่จู่ๆงูใหญ่ตัวเกือบเท่าคนน่ะตัวหนึ่งสีดำเมื่อมก็เลื้อยพุ่งมาจากปากทางเข้าพวกข้าตกใจมากตอนนั้นน่ะสติเตลิดไปหมดเลยลุงคาถากันแก้อาถรรพ์ข้าก็ท่องผิดท่องถูกหลานไก่ไผ่ก็วิ่งมาสักพักเสียงที่ตามหลังมาก็เงียบไปหันกลับไปมองก็ไม่เห็นงูใหญ่ตัวนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นงูจริงหรืองูปลอมไม่ทันได้หายตกใจก็มีลมหัวกุดพัดมาอีกวนเวียนรอบๆบริเวณที่พวกข้าหยุดอยู่ไอ้ไผ่ก็ยืนตัวแข็งทื่อตาเบิกกว้างแต่พูดอะไรไม่ออกเหงื่อมันผุดขึ้นเต็มใบหน้าเลยลุงข้าเห็นท่าไม่ดีและตอนนั้นข้าพอตั้งสติได้จึงเป่าคาถาลงที่ปืนยิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งไอ้ไผ่ก็มีสติกลับมาคว้ามือข้าทำท่าจะวิ่งกลับไปยังทางที่ผ่านมาข้าก็เห็นด้วยตอนนั้นจึงรีบเทดินปืนเข้ากระบอกแบบรีบๆมือก็สั่นบรรจุกระสุนเสร็จยังไม่ทันจะก้าวต่อฟ้าก็ประปิดอีกเสียงกู่ร้องกังวานมันก็ดังขึ้นคล้ายๆเสียงคนเอามือป้องปากแล้วร้องแต่เสียงมันก็เหมือนเด็กร้องไห้ข้านึกถึงคำเตือนของลุงลีที่เคยพาข้าเข้ามาได้ถึงอาถรรพ์หรือวิญญาณของพวกพูดในป่าน่ะจึงได้คาถาแก้อาถรรพ์เสียงนั้นจึงค่อยๆเบาลงจนเงียบไปคราวนี้ก้อนหินก็พลังคลือลงมาพังลงมาปิดทางเข้าข้าก็เลยบอกไอ้ไผ่ให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ก่อนเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วมันก็จริงอะลุงมันเป็นภาพแค่ภาพลวงตาจริงๆไม่มีหินอะไรพังลงมาเลยข้าจึงตัดสินใจย้อนกลับ
ื่อจะกลับออกจากป่าแห่งนี้แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดจ้ะลุงจ้ะพ่อเสียนหยุดเล่าพร้อมกับยกกระบอกน้ำขึ้นมากินแล้วยังไงต่อวะเสียนเสียงลุงมากับคนอื่นๆที่นั่งฟังอยู่ถามขึ้นเสียนจึงเล่าต่อที่ว่าไม่ง่ายนะที่จะกลับออกไปเพราะมีชายสองคนแต่งตัวก็เหมือนชาวบ้านป่าธรรมดาแต่หุ่นใหญ่กำยำตัวใหญ่กว่าพ่ออีกเดินถือพระมาคนละเล่มตรงมาทางพวกข้าสองคนอะใบหน้าดุดันหนวดเครารุงรังสวมหมวกมีปีกแบบที่พ่อใส่เวลาเข้าเมืองข้าก็ยืนนิ่งมองสองมือกระชับปืนพร้อมยิงเลยหากไม่ชอบมาพากลข้ายิงแน่เลยเพราะข้าไม่คุ้นหน้าเลยลุงหยุดก่อนลุงอย่าเพิ่งเข้ามาพวกลุงเป็นใครน่ะตอนนั้นไอ้ไผ่ตะโกนถามออกไปไผ่ที่นั่งเงียบอยู่หันมาทางศีลเอ้ยเดี๋ยวข้าเล่าต่อเองศีลพอข้าถามลุงสองคนนั้นพวกเขาก็หยุดแล้วก็มองหน้ากันแต่ไม่พูดอะไรคนหนึ่งหัวเราะขึ้นเสียงก้องมากๆลมพายุก็พัดมาไผ่หยุดเล่าพลางเอามือถูที่แขนข้านึกถึงตอนนั้นขนแขนข้าก็ลุกยังนึกกลัวไม่หายเลยลุงจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกวะไผ่เสียงลุงมาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้จากนั้นก็อะไรไผ่ก็รีบพูดสิจากนั้นลุงสองคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาพวกข้าเลยทุกคนนิ่งฟังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจริงเหรอศีลพ่อผู้ใหญ่ถามลูกชายจริงจ้ะพอลมพัดมาเสียงหัวเราะดังกังวานขึ้นลุงสองคนนั้นก็หายไปทุกอย่างก็สงบลงอะไรดลใจให้พวกข้าวิ่งไปทางป่าด้านหลังก็ไม่รู้วิ่งหูดับตับไม่เลยน้ำเหนิมนี่ไม่สนใจเลยพ่อเสียงไผ่ตอบขึ้นมาข้าบอกพวกเองแล้วป่าคือป่าอย่าเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าพวกเองเนี่ยยังเด็กนักหลานเอ้ยเสียงไอ้ลีเตือนเด็กๆขึ้นทุกคนก็หัวเราะขบขันในอาการสั่นๆของเด็กๆตอนเล่าไว้เดี๋ยวข้าจะพาเองไปป่าทางเหนือมันกว่านี้หลายเท่ามาแบบตัวจะเลยก็มีไปไหมล่ะลุงมาเสริมขึ้นถ้าไปเจอแบบคราวที่ลุงไปกับพ่อผู้ใหญ่ไปเจอพรานไพรกับเสือสมิงนั่นน่ะข้าว่าข้ารอที่บ้านก็ได้นะลุงเสียงไผ่ตอบขึ้นมาแต่ข้าอยากไปลุงข้าอยากเห็นสมิงแบบเป็นๆข้าจะจับมันมาเลี้ยงตาเคยบอกข้าสอนวิชาสะกดสมิงให้ข้าด้วยแต่ตาไม่มีที่พาลองตาบอกวันหนึ่งข้าจะได้ใช้มันเสียงหนักแน่นและแววตาอันมุ่งมั่นของศีลเปล่งประกายทำให้พ่อกับคนอื่นๆยิ้มออกมาและชื่นชมความกล้าหาญรวมถึงหลวงตาด้วยเองไปข้าก็ไปศีลเสียงไผ่ที่นั่งข้างพูดขึ้นมาต้องแบบนี้เพื่อนรักทั้งหมดนั่งคุยกันกินกันไปเรื่อยๆจนตะวันลับลาไปความมืดเข้ามาปกคลุมจึงก่อไฟเพิ่มรอบๆให้ดูสว่างขึ้นจากนั้นจึงแยกย้ายกันหาที่หลับที่นอนทุกคนล้มตัวลงนอนก็พลอยหลับไปเพราะความเพลียค่ำคืนแห่งการพักผ่อนค่อยๆผ่านไปจนใกล้รุ่งเสียงไก่ป่าก็ขานรับกันขึ้นเป็นทอดๆไกลออกไปเรื่อยๆเช้าวันใหม่ก็มาถึงแสงแดดอ่อนๆยามเช้าก็สาดส่องผ่านพ้นทิวไม้เสียงนกการ้องเจียวเจ้าหากินทั่วบริเวณแปลกนะลุงตั้งแต่เข้ามาข้าว่าป่าที่นี่คลึกครื้นสุดระหว่างที่เดินกันมาน่ะนานๆจะเจอนกสักตัวแต่ที่นี่ยังกับแหล่งชุมนุมข้าก็คิดแบบเองล่ะเอลีเสียงลุงมาตอบกลับพลางก้มลงตักน้ำในคลองสักพักก็มีเสียงหนึ่งหล่นลงไปในน้ำดังตูมใหญ่ทั้งสองคนหันขวับตามเสียงที่ดังอยู่อีกฝั่งตรงข้ามห่างไปพอประมาณมองตามรอยน้ำก็ยังกระเพื่อมเป็นวงๆทันใดก็เกิดพายน้ำขนาดใหญ่ตรงเข้ามาหาทั้งสองตามสัญชาตญาณทั้งสองผละลุกขึ้นถอยกลับออกจากริมตลิ่งทันทีพายน้ำสงบลงไม่ปรากฏสัตว์หรือสิ่งใดๆขึ้นมาจากน้ำทั้งสองยังจ้องมองลงที่คลองต่ออีกพ
ราะความสงสัยเห็นท่าไม่ดีน้ำก็ได้หลายกระบอกแล้วจึงชวนกันกลับหันไปก็สะดุ้งเจอเข้ากับหลวงตาท่านยืนยิ้มอยู่สักพักเสียงแบบเดิมก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เสียงดังกว่าเดิมพ่อผู้ใหญ่กับลุงนกที่นั่งอยู่ที่พักที่ไม่ไกลนักจึงเดินออกมาดูมีอะไรลุงข้านั่งฟังอยู่สักพักเหมือนเสียงปลาหรือเสียงสัตว์น้ำขนาดใหญ่กระโดดลงน้ำสองรอบแล้วพ่อผู้ใหญ่ตั้งคำถามขึ้นมาทั้งลุงมาและเอลีก็จนปัญญาจะตอบได้แต่สายหน้าเขาว่ามีตัวอะไรสักอย่างกระโดดลงในน้ำแต่มองหาไม่เจอจากลักษณะพลายน้ำที่พุ่งตัวมาคงพอๆกับคนนั่นแหละวะเสียงลุงมาพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าครุ่นคิดว่าแต่มีใครเห็นศีลกับไอ้ไผ่บ้างไหมพ่อผู้ใหญ่ถามขึ้นอีกข้าก็ไม่เห็นมันตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันพ่อผู้ใหญ่ลุงมาตอบกลับไปหลวงตาที่ยืนฟังอยู่ก็ยิ้มพลางเดินลงไปที่น้ำเอาฝ่ามือตีที่น้ำแปะๆ 2-3 ทีไม่นานน้ำก็กระเพื่อมขึ้นไอ้ลีรีบเดินลงไปจะคว้าหลวงตาแต่ลุงมาดึงไว้ก่อนที่ไอ้ลีจะถึงตัวท่านมันหันมามองลุงมาด้วยหน้างงๆไม่นานจระเข้รุ่นๆ2ตัวก็โผล่จากน้ำแล้วก็คลานขึ้นฝั่งหลวงตาเอามือลูบหัวทั้งสองตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเด็กน้อยจอมซนทั้งสองนั่นคือศีลกับไผ่นั่นเองทำเอาทุกคนตะลึงไปตามๆกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลวงตาทำไมศีลกับไผ่ถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะพ่อผู้ใหญ่ตั้งคำถามพร้อมๆกับวิ่งเข้าไปพยุงเด็กทั้งสองที่นอนแผ่หลาหายใจหอบอยู่กับพื้นดินให้ลุกขึ้นเป็นยังไงบ้างเด็กๆเกิดอะไรขึ้นเหรอเสียงพ่อผู้ใหญ่ถามศีลกับไผ่ทั้งสองค่อยๆพยุงตัวขึ้นบิดคอบิดแขนท่าทางเหมือนจะปวดเมื่อยเอ็งสองคนจำอะไรได้หรือเปล่าหลานเสียงลุงมาที่ยืนมองอยู่พูดขึ้นดังๆด้วยความตื่นเต้นที่ได้เห็นหลานชายตัวน้อยๆทั้งสองสามารถแปลงกายเป็นจระเข้ได้ข้าเสียงตะกุกตะกักจากไผ่ดังขึ้นมาด้วยสีหน้างงๆหลวงตาที่ยืนนิ่งอยู่หัวเราะขึ้นเบาๆพร้อมพูดขึ้นว่าเขาเรียกวิชาจระเข้อาคมแปลงจากคนให้เป็นจระเข้ได้ตัวจะเล็กตัวจะใหญ่ก็อยู่ที่จิตกับขนาดตัวของคนที่แปลงอีกอย่างหนึ่งที่ได้ผลแบบที่พวกโยมเห็นเนี่ยก็เพราะเด็กทั้งสองมีจิตใจที่บริสุทธิ์อาตมาเล็งเห็นว่าต่อไปในอนาคตเด็กทั้งสองจะมีเหตุจำเป็นต้องใช้อาตมาจึงสอนให้อาตมาก็ไม่คิดว่าเด็กสองคนจะเรียนได้เร็วแบบนี้เช่นกันแต่ก็ดีแล้วโยมหลานทั้งสองอย่าลืมที่หลวงตาบอกล่ะที่สำคัญห้ามโอ้อวดให้ใช้ในคราวจำเป็นเท่านั้นหลวงตาพูดจบเด็กทั้งสองก็ก้มลงกราบหลวงตาหลวงตาข้าขอเรียนด้วยได้ไหมจ๊ะเสียงเอลีพูดขึ้นโยมลีไม่เหมาะหรอกอายุอานามก็จะ50อยู่แล้วแปลงไปก็จะเป็นจระเข้แก่ๆว่ายน้ำไม่ไหวเอานะโยมโธ่หลวงตาอายุเป็นเพียงตัวเลขนะจ๊ะไอ้ลีพูดปนหัวเราะอย่างคุ้นเคยกับหลวงตาคนอื่นๆก็หัวเราะด้วยเช่นกันเอาเช้านี้พอกันก่อนเนาะขึ้นไปหุงหาอาหารกินกันเถอะโยมปะบ่ายนี้จะได้เดินทางกันกลับคนทางนู้นเขาจะร้อนรนใจเอาป่านนี้เขาคงเป็นห่วงพวกโยมกันมากแล้วล่ะเสียงลุงตากล่าวขึ้นที่ว่าคนทางนู้นร้อนรนใจนั้นหลวงตาหมายถึงชาวบ้านป่าตาสาและสาวสุเมียผู้ใหญ่นั่นเองและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆทางตาสาก็เริ่มรำคาญลูกสาวที่ถามแกบ่อยๆว่าผู้ใหญ่กับคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างเจอลูกๆไหมตาสาก็ตอบตามสิ่งที่แกเห็นทางในเล่าเป็นเรื่องตอนไปให้ลูกสาวฟัง
แต่ด้วยหัวอกคนเป็นห่วงลูกกับสามีสาวสุก็ยังร้อนรนเช้าก็ถามเย็นก็ถามถามอยู่เช่นเดิมจนบางครั้งทัศาแกแกล้งหลับไปเพื่อไม่ต้องตอบคำถามลูกสาวกลับมาทางฝ่ายพ่อผู้ใหญ่และพรรคพวกหลังจากจัดการอาหารเช้าเสร็จหลวงตาก็เรียกทุกๆคนไปพูดคุยพร้อมล้วงเอาอะไรบางอย่างในย่ามออกมาให้ทุกคนคนละก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่จะได้แต่เหมือนไอ้ลีจะได้ก้อนใหญ่กว่าใครๆโยมลีก้อนใหญ่กว่าใครๆเพราะเขาเลือกโยมจงเก็บรักษาดีๆล่ะเสียงหลวงตากล่าวกำชับขึ้นก้อนที่ว่ามีลักษณะสีดำๆจะว่าก้อนหินก็ไม่ใช่ก้อนเหล็กก็ไม่เชิงมันๆวาวๆสวยงามน้ำหนักเบาๆมือไม่ถ่วงแบบก้อนเหล็กขอโทษจ้ะหลวงตาอันนี้เขาเรียกเหล็กไหลหรือเปล่าเสียงเอลีที่พอมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างถามขึ้นมาหลวงตาก็ยิ้มอยากรู้ก็พิสูจน์สิโยมหลวงตายื่นกระบอกน้ำผึ้งส่งให้เอลีผึ้งก็บินวนรอบกระบอกจำนวนหลายสิบตัวทันทีที่เอลีดึงจุกที่ปิดกระบอกออกมันก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจเพราะโดนผึ้งต่อยที่มือมันรีบยกมือที่โดนต่อยขึ้นมาดูเพื่อจะดับพิษแต่ก็ต้องแปลกใจไม่มีรอยใดๆเลยที่ร้องคงเพราะตกใจเขาแค่ทักทายนายโยมนำสิ่งที่หลวงตาให้วางใส่ในกระบอกไม้อันสั้นๆ นั่นสิแล้วเทน้ำผึ้งลงไปไอ้ลีก็รีบทำตามทันทีที่เทลงสักครู่น้ำผึ้งก็เป็นฟองผุดๆก้อนวัตถุนั้นก็ขยับกระดุกกระดิกขยื่นขึ้นขยื่นลงจนกระบอกไม้ไผ่ในมือขยับตามจนเห็นได้ชัดทำเอาทุกๆคนที่นั่งอยู่แปลกใจตามๆกันสักพักน้ำผึ้งก็ลดลงเรื่อยๆแบบนี้ก็หมายความว่าเป็นเสียงเอลีพูดขึ้นแต่ยังค้างคาใจสงสัยอยู่ใช่โยมตามที่โยมคิดนั่นแหละเก็บรักษากันไว้ดีๆค่อนข้างจะหายากเทพเทวดาที่สถิตอยู่เขาเลือกคนที่จะให้อัตมาจึงให้ได้จเจริญพรจากนั้นหลวงตาก็บอกถือเหล็กไหลไว้แน่นๆให้ทุกคนหลับตาหลวงตาก็สวดคาถาจนเสียงลมเสียงฟ้าคำรามหึมหำทั่วบริเวณหลวงตาหยุดสวดทุกอย่างก็เงียบสงบลงทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนตอนบ่ายจะได้เดินทางกลับสู่บ้านป่ากันตะวันคล้อยบ่ายทั้งหมดก็กราบลาหลวงตาเพื่อกลับบ้านป่าหลวงตาท่านจึงให้ทุกคนยืนรวมกลุ่มกันแล้วก็จับมือประสานกันสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสมาธิดีๆนึกถึงอัตมาเท่านั้นนะโยมเสียงอันนุ่มลึกก้องกังวานขึ้นในสวดประสาทของทุกคนพร้อมกันด้วยฤทธิ์อภิญญาของพระธุดงค์ผู้ละกิเลสอำนาจแห่งจิตอันวิเศษปรากฏเป็นแสงสว่างจ้าสีขาวในขณะที่ทุกคนหลับตาชั่วอึดใจหนึ่งท่านก็บอกให้ทุกคนลืมตาขึ้นปรากฏว่าทุกๆคนได้มายืนอยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าป่าตรงที่เรียกว่าปากทางเข้าป่าเขาดงผีเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักทุกคนมองซ้ายมองขวาบางคนก็หยิกแขนตัวเองตบหน้าตัวเองก็เพราะนึกว่าฝันทำหน้างงและตกใจสุดเห็นจะเป็นเด็กทั้งสองคนศีลแม้จะเรียนวิชาอาคมจากตาสาและลุงลีมามากแต่ก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบวันนี้ตั้งแต่จระเข้แล้วรอบหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครตั้งคำถามใดๆทุกคนนั่งลงกล่าวขอบคุณพร้อมก้มลงกราบทุกคนเงยหน้าขึ้นมาหลวงตาท่านก็หายไปแล้วทั้งหมดจึงมุ่งหน้าสู่บ้านป่าทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับ
ก็จบเรื่องราวอาถรรพ์แห่งพงไพรเรื่องป่าดงผีก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังจนจบเรื่องนะครับขอบคุณคุณนนทวัฒน์เปรมชาติที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันนะครับอย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ